และนี่จะเป็นเทปแรกที่คนที่มานั่งอยู่ข้างๆเราโลกโซเชียลไม่รู้เลยเขาเป็นใครพี่ซอนคือใครซอนคือใครยายซอนคือใครถามเยอะมากและขอต้อนรับคุณซอนค่ะขอต้อนรับตัวเองค่ะคุณซอนสวัสดีค่ะสมัยเรียนสองคนเรียนมาด้วยกันเรียนมาด้วยกันมีกิจกรรมอะไรที่มันแบบเรียนด้วยกันในสวนกุหลาบแล้วก็ไปต่อที่มอทอใช่ไหมประกวดเอาเดือนด้วยนะวันที่ประกวดอะคือเรารู้จักผู้ชายอยู่แล้วเราก็เหมือนมีผู้ชายจีบกันแล้วผู้ชายเขายกพวกมาแบบมาเชียร์เราเชียร์เราด้วยความที่เราไม่ได้เป็นตัวเต็งเนาะมันก็ประกาศกันไปผู้ชายก็นึกว่าเราเป็นผู้หญิง จนได้รางวัล ก็คือคุณฟันตาลีคุณพิธานตัวดันมีผู้ชายอยู่ข้างล่างช็อตมึงหลอกกูอีกแล้วแล้วก็จะมีเวอร์ชันเหมือนแบบว่านางชอบแบบไปวีนคนอ้าวยังไงผู้ชายอ่ะเขาหักอกนางเลยเนี่ยตายแล้วว่าแล้วนางไปทุบเข่าอ่ะตัวแขนขาเขาหักอ่ะแล้วเรียกชื่อเขาว่าชื่อเปลือกอ่ะที่กูเยี่ยมมากแก้ข่าวดิกระเทยใหญ่ดอกเรื่องจริงอ่ะที่เล่าอ่ะมีเรื่องเดียวกูชอบเขากูเจอเขาตอนใส่เปลือกแล้วเป็นกูทุบเขาอ่ะก็คือทุกอย่างคือเริ่มในเซตเลยเริ่มได้เลยโอ้ว่ะอยู่แล้วเป็นรายการที่ม่วนจอยและขอต้อนรับเข้าสู่รายการกินได้ไหมคะและนี่จะเป็นเทปแรกที่คนที่มานั่งอยู่ข้างๆเราโลกโซเชียลไม่รู้เลยเขาเป็นใครพี่ซอนคือใครซอนคือใครยายซอนคือใครถามเยอะมากและขอต้อนรับคุณซอนค่ะขอต้อนรับตัวเองค่ะคุณซอนสวัสดีค่ะผมต้องถือไหมไม่ต้องถือค่ะชอบเลยเนาะแกเสียงไหมอู้ตะแหลมากจริงเลยเป็นคนที่ทำงานอยู่เบื้องหลังเห็นน้องๆบิวตี้บล็อกเกอร์ KOL ทุกคนตั้งแต่ช่วงเด็กจนช่วงเติบโตดาราทั้งหลายอะไรว่าไปเจอหมดเพราะว่าเราทำงานเกี่ยวกับเครื่องสำอางเครื่องสำอางเกาหลีทั้งหมดเนี่ยผ่านมือมาหมดแล้วในการทำโปรโมทคือตั้งแต่เครื่องสำอางไทยยันเกาหลียันหลายอย่างต่างๆญี่ปุ่นทุกประเทศช่วยผลักดันแล้วก็ได้ทำงานร่วมกับน้องๆช่วยผลักดันใช้คำสวยเมื่อก่อนชื่อคอมีเหมียวนุ่มใช่สวยมากใน YouTube อ่ะคอมีเหมียวนุ่มไม่เจอต้องจำชื่อหัวคอว่าเป็นประชาชนอะไรเกิดเลยคอมีเหมียวนุ่มเซิร์ชยังไงก็ไม่เจอปัจจุบันเปลี่ยนชื่อช่องเป็นซอนทิตารีเออพี่ซอนเริ่มทำ YouTube แล้วแต่ว่าไม่ทำซะทีเทปแรกรีแคปทำรีแอคชั่นไม่กล้าพูดเลยวันนี้เป็นคนรีแอคชั่นคนแรกๆของประเทศน่าจะ1ใน10เลยแล้วแฟนคลับเยอะมากแล้วอยู่ๆก็คือทำแล้วมันเรียกว่าอะไรมันโดนฟ้องจะปิดช่องเพราะเพียงมีลิขสิทธิ์ก็เลยเว้นว่างไปไม่ทำอีก3ปีเพิ่งกลับมาทำเมื่อก่อนคนดู 70,000 80,000 นะคนธรรมดาตอนนี้คนดู8 200คือเยอะแล้วก็ถือว่าเป็นหน้าใหม่วงการสนุกดีค่ะแล้วให้อีกคนแนะนำคุณอะไรคะอีกข้างเดี๋ยวนั้นแนะนำได้ยินได้ยินน้องสาวคนสวยรวยเสน่ห์อันนี้คืออยู่เบื้องหลังของคนหลายๆวงการถูกต้อแต่ว่าเขาอาจจะไม่ได้เปิดเผยตัวมากขอท่าด้วยนะคะท่าอะไรวะต้องมีท่าไงคือใครคะอ๋อพี่ชายค่ะอันนี้ก็แบบสอนพรีเซนต์คัลเลอร์ให้บิวตี้บล็อกเกอร์มีการบัตทีสไลด์โพสก็มีออกช่อง YouTube บ้างบางคนอาจจะจำหน้าไม่ได้เพราะว่าเราไม่ได้เป็นอินฟลูเอนเซอร์เราก็ไม่ได้เค้าเรียกว่าอยู่เป็นแขกรับเชิญเราก็แบบเป็นใครก็ไม่รู้เน้นเป็นผู้ผลักดันคุณซอนทำไมถึงเลือกร้านเจนเลียบตอนแรกฉันเลือกร้านเฮียตือที่เยาวราชซึ่งอร่อยมากๆแต่เปลี่ยนเพราะว่าเฮียตือเขาเชิญเขาปิดวันจันทร์เข้าใจได้ว่าเยาวราชวันจันทร์เป็นห้างขายของแต่จริงอยากกินเฮียตือมากเพราะว่าเฮียตือมันยังไงเป็นร้านที่ทุกประมาณ 2-3 ทุ่มนานจะเล่นละครเฮียตือเขามีสโลแกนว่าถ้าแบบถ้าไม่โวยวายอ่ะไม่ใช่เฮียตือคนทำก็คือพ่อเขาเนาะจะโวยวายมากแล้วคนที่ขายก็คือยายเบนเป็นเพื่อนเรานางก็จะโวยวายเหมือนกันคือแบบตรงเชงชงเชงแต่คือตอนแรกเหตุการณ์ไม่มีอะไรนะร้านเฮียตือนะเหตุการณ์ไม่มีอะไรสมมติกินข้าวอยู่ถึงเวลาแล้วส่งซิกมอลูกไอ้เบนมึงทำไมอย่างนี้วะกูบอกมึงหลายทีแล้วเบนบอกแล้วป้าป้าแรกๆเราจะแบบเฮ้ยไม่ไรเพราะวะหลังๆวิ่งถึงเวลาแล้วเหมือน MK เต้นแบบใหม่แบบสาบก็เลยไปกินบ่อยมากเมนูที่เราจะกินประจำก็จะเป็นพวกกะเพราหมูแดงกะเพราหมูแดงแล้วก็กะเพราปลาอะไรอย่างนี้แต่ว่าเสียดายเขาปิดหลังๆปิดด้วยถ้าไม่ปิดก็เชิดเพราะว่าแบบเขาเพิ่งได้โหลดด้วยแต่วันนี้อีกเจ้าหนึ่งไม่แพ้เจเลียบเจเลียบคือหนึ่งในสตรีทฟู้ดที่ต้องดังได้แล้วอยู่หน้าโรงแรมพญาไทเพราะนางทำอร่อยทุกเมนูเลยไม่ว่าราคาระดับมิชลินสตาร์แล้วค่ะราคาแพงมากทั้งหมดเนี้ยเกือบ 3,000 3,000 แต่ฉันเคยไปกินกับเพื่อนกินกุ้ง 4-5 ตัวออกมา 7,000 กระเทยช็อคเป็นเรื่องของดวงอีกวันนี้เราสั่งกุ้งเมื่อวาน500วันนี้900หนูมันตัวใหญ่ลูกใช่ฉะนั้นอ่ะ
ก่อนจะไปร้านเจเลียป่ะถามก่อนว่าวันนี้กุ้งใส่อะไรราคาไม่ใช่เองอ่ะสั่งแล้วคิดว่าจะราคาเท่าไหร่เพราะว่าเดี๋ยวจะหาว่าเราไม่เตือนเพราะว่าถ้าเราไปแต่รสชาติเจเลียแพงมากรสชาตินางถือว่าดีเลยแต่รสชาติดาลงดาราไปกินกันจะไปหมดจริงๆกุ้งแช่น้ำปลาที่กำลังแกะรสแต่ว่าเดี๋ยวรอมันมาก่อนค่อยพูดถึงพี่คนสนิทอีกคนนึงเนี่ยแหละก็คือชอบกินกุ้งแช่น้ำปลาร้านเจเลียไปแต่เย้ไปอ่ะเขาแพ้กูแล้วก็ยินยอมที่จะกินยาแก้แพ้ก่อนเพื่อจะกินสิ่งนั้นเพื่อครบเลยกุ้งแช่น้ำปลาเจลีย์เธอคิดว่ามันอร่อยขนาดไหนขนาดคนที่จะตายกับกุ้งแต่จะต้องกินกุ้งแช่น้ำปลาเจลีย์บีบกินยาแก้แพ้ปุ๊บแล้วกินกุ้งกินกุ้งเล่นนั่งนั่งไปปักบนลงพิษขึ้นหน้าเลยแต่ฉันกินแต่ถ้าเมนูอื่นก็จะแนะนำนี้เลยปลาหมึกผัดไข่เค็มมันแบบมีความแน่นๆเดี๋ยวคุณต้าลองชิมว่าเป็นรายการที่เราจะกินตามไข่รับเชิญของเราอร่อยมากจริงๆฉันจะตักให้ของฉันละเขามีซีฟู้ดดีๆเยอะมากกุ้งตัวใหญ่กั้งตัวใหญ่เหมือนวันก่อนก็ไปกินกั้งก็เพราะพี่เทียมมาก็ไม่ว่าเราไปกินบ่อยแล้วนางเขาสนุกเจลีย์มันจะอยู่ใกล้ๆกับโรงพยาบาลโรงพยาบาลพญาไทเลยอนุสาวรีย์ชัยมานิดนึงนิดเดียวข้าวผัดนางอะเค็มอยู่แล้วนางไม่ต้องใส่น้ำปงน้ำปลาเลยเออใช่ย้อนคุยตอนชอบกินไข่เจียวนางก็เลิศชอบกินอันนี้มากข้าวผัดกุ้งขนาดไปโรงแรมอ่ะต้องสั่งข้าวผัดกุ้งไปล็อบบี้โรงแรมตรงเทิงแจ๊กินข้าวผัดกุ้งกับไข่ดาวไม่สุกแล้วไข่ดาวต้องสุกนะล่าสุดก็คือทอดมาไม่สุกก็คือทอดใหม่แต่เราไม่ได้ชั่วนะคือไข่ดาวไม่สุกกับไข่ดาวสุกมันคนละเมนูในสายตาเรามันไม่ใช่เมนูเดียวกันแต่แบบมันเหมือนไข่ลูกเขยกับไข่ตุ๋นเลยสำหรับในสายตาเราถามชีวิตดีกว่าเอ้ยมันดูดารามากเรื่องความรักเดี๋ยวพูดเผาให้เรื่องความรักอ่ะเอาอะไรมาเดี๋ยวพูดถึงเรื่องนั้นประเด็นก็คือว่าคุณซอนน่ะมาทำวงการนี้ได้ไงก่อนคือตอนแรกเป็นมาร์เก็ตติ้งเอาง่ายๆเลยก็คือตอนเด็กสมัครเป็นมาร์เก็ตติ้งเครื่องสำอางแทบจะเป็นเรียกว่าอะไรวงการแรกที่ต้องมีการใช้ KOL แล้วงานอีเวนต์ของเครื่องสำอางอ่ะจัดทุกวันก่อนโควิดอ่ะต้องมีงานอย่างน้อยวันละ8นะสุดๆทั้งงานอีเวนต์ของเครื่องสำอางเนี่ยแข่งกันเวอร์จัดงานหรือจัดงานคือแข่งกันที่สุดอะไรทุกอันคือเม็ดเงินอาจจะไม่เยอะมากแต่ว่าการแข่งขันจะสูงมากก็ได้รู้จักหลายๆคนมาเรื่อยๆเราก็เริ่มทำกันจากทำแบรนด์ไทยทำลาแบรนด์เกาหลีอะไรอย่างเงี้ยก็ได้เจอตัวเองว่าอุ้ยแบรนด์เกาหลีมันก็ฉ่ำนะการทำงานระหว่างแบรนด์ไทยกับแบรนด์เกาหลีอะไรเงี้ยชอบอันไหนมากกว่ากันแบรนด์ไทยอ่ะมันจะสนุกตรงครีเอทีฟเพราะว่าทุกอย่างมันต้องคิดใหม่หมดมันเป็นฟีลแบบเต็มที่ใช่แต่แบรนด์เกาหลีมันเป็นแพทเทิร์นมันก็จะสนุกตรงที่ว่าเราได้ทำอะไรที่มันเป็นโกลบอลมากๆเราผ่านใครมาแล้วมาพูดสิก็เจอลิซ่าก็พูดได้เลยค่ะว่าดิฉันก็คือเราจัดงานเป็นคนพาลิซ่ามาครั้งแรกในประเทศไทยที่จัดเป็นงานลงตัวก็คือจัดที่มูนช็อตที่พาลิซ่ามานะคะเพราะงั้นที่เคยด่าถ้าเกิดตอนเหลืออะไรก็ต้องขอโทษด้วยที่ฉันจัดเองก็คือจะมีลียองเอที่เป็นแดจังกึมก็คือสตูดิโอครูตอนนั้นก็ไปจัดที่เซี่ยงไฮ้คุณตอนใช่แล้วก็พาพี่ปอยอะไรเงี้ยติชดาไปร่วมงานของโซวาซูที่เกาหลีประกบกับดาราดังๆทั่วฟ้าเมืองไทยล่าสุดก็แบบมีมาร์ตวนมีแล้วก็มีแบบที่ยังพูดไม่ได้อีกเกาหลีที่กำลังจะคอลลาบอร์เรชั่นร่วมกันกับแบรนด์นะไม่ใช่กับฉันก็คือคุณจอยเป็นคนจัดการเรื่องนี้ใช่หลักๆก็ดูเรื่องของการโปรโมทดูเรื่องของการแบบว่าดูแลเทคแคร์ต่างๆให้อะไรเงี้ยทุกคนน่าจะรู้ว่าพี่ทอนเคยอยู่อีแบนบอยเคยอยู่สนุกไหมตอนอยู่อีมาพี่แบนบอยเป็นที่ที่แบบรวมคนไฮเปอร์เนาะคือฉันน่ะเป็นคนชอบทำงานคืออยู่นี่ไม่ได้เลยชีวิตอะชอบทำงานทีเนี้ยพอไปอยู่ยูเอ็นบอยอ่ะรวมพลังกันอ่ะกับความยูเอ็นบอยอ่ะเรารู้สึกว่าแบบมันดีมันคุ้มจริงมัน24ชั่วโมงมันแล้วเจอโควิดให้คิดสภาพโควิดนี่เหมือนรีเซ็ตเนาะมันทำให้เราแบบต้องสู้สุดๆแล้วประกอบกับเราดูฝั่งดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งเพราะงั้นดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งเนี่ยใครหยุดเราไม่ได้หยุดเพราะว่าเราต้องไลฟ์ตลอดเวลาก็เลยรู้สึกว่าแบบเออสนุกเป็นอะไรที่แบบได้เรียนรู้เยอะมากแล้วฉันน่าจะเล่าให้ฟังว่าฉันเคยทำของหายนะเออจัดงานอีเวนต์ทำได้ไหมแล้วฉันน่าคือกระเด้ฉันอยากจะถือโรเวเว่กระเป๋าคลัชก็ถือวางหายลืมไม่เราโพสดักขโมยซะจนแบบใช่แล้วฉันน่ะก็คือไปโพสดักขโมยจนแบบโซเชียลถล่มฉันเราง่ายๆเรื่องมันแค่ว่าพี่ซอนน่ะลืมกระเป๋าไว้ในห้องน้ำซึ่งจริงๆแล้วถ้าจะโพสแบบคนทั่วไปก็คือเราลืมกระเป๋าไว้ที่ห้องน้ำคือใครถ้าใครพบเห็นอย่าลืมมาบอกเราด้วยนะแต่เราเลือกจะโพสว่าแฟนฉันเป็นนั่นคนนี่แต่ว่าแฟนอีกใจพอนเราไม่มีแฟนนะเป็นฟิลแบบว่าให้คนมันอ่านแล้วมันเกิดความกลัวในใจฉันเป็นลูกคนนี้นะถ้าฉันจะเปิดกล้องฉันทำได้อยู่แล้วต่างๆอะไรก็ได้ที่มันดูเวอร์แล้วมันดูแบบว่ากูรู้ว่ามึงเป็นใครแล้วก็ทวิตตัมบิดแบบว่าให้เวลาถึง6โมงเจอกันแต่สิ่งที่เกิดขึ้นโซเชียลถล่มกูว่าเราเป็นพรีวิเลจเราเป็นพรีวิเลจเกินเราแบบอย่างนู้นอย่างนี้ถ้าเป็นคนอื่นคนธรรมดาเขาจะหาเจอมั้ยโทษนะครับกูก็ช่วยตัวเองเหมือนกันกูว่าทำทุกอย่างแต่สุดท้ายได้ผล 6:30 น.เดินมาตามเวลานัดพอเดินมารับบทคนดีโอ้ยจริงๆเขามาว่าบาปกันจริงๆนี่มาช่วยมาหยิบเอาไปเก็บให้กลัวใครจะเอาไปแล้วพอดีเข้าเวรดึกเอามาตกเส้นหมดเลยกูจะมาหาว่าฉันเป็นขโมยทุกคนไม่ใช่นะกูงงมากเฮ้ยเอาดีเขาตัวเลยเอาดีเขาตัวแล้วก็เป็นฟีลว่ายังไงก็ต้องมี300-800หรือเปล่าที่จะต้องให้รีเควสเลยแต่
่ว่าเราก็คือแบบณโมเมนต์นั้นเราก็รู้สึกว่าแบบคนที่เขามาเขาก็แบบดูแบบเหมือนเขามีความทุรนทุรายบางอย่างร่วมกันคือเขาเป็นอะไรอย่างนึงอะเราก็รู้สึกว่าเราอยากเอาเรื่องแล้วณวันนั้นเราอยากได้ของคืนเราก็เลยให้เงินเขาไปด้วยนะให้เงินเขาไปด้วยเขาขอ800ให้ไป1,000ตอนนั้นทุกคนอยู่หมดสิ่งที่เกิดขึ้นคือแล้วไปทางไหนล่ะขอติดรถกลับด้วยขอติดรถกลับด้วยนี่ก็เลยว่าเอางี้แล้วกันนะให้เพื่อนอีก200พี่นั่งรถกลับเองไม่แล้วสมัยเรียนสองคนเรียนมาด้วยกันเรียนมาด้วยกันกิจกรรมอะไรที่มันแบบเรียนมาด้วยกันแต่สงกุลาแล้วก็ไปต่อที่มทคณะเดียวกันคือศิลปกรรมเขาเรียนกุยอะเรียนแฟชั่นก็เท่ากับว่าเรียนด้วยกันมาตลอดถูกปะใช่เราเรียนเมกันเราเรียนสงกุลาเอ้ยเราเรียนอะไรวะศิลปกรรมละครแล้วก็นอนหอในตอนเทอมแรกเทอมสองนางชวนไปเที่ยวก็เที่ยวแล้วก็นอนอยู่ห้องนานนอนอยู่ห้องนานจนแบบว่าอ่ะกูก็ย้ายจากหอในนอนห้องนายก็ไม่ต้องมาอยู่แล้วหอนงหอในสิ่งชั่วร้ายบนโลกนี้นายเป็นคนสอนนี้หมดทำทุกอย่างที่แบบชั่วๆบนโลกนี้ทำได้อะแต่ตัดภาพมาวันนี้คือสิ่งนั้นอะที่ฉันที่ยายกุยทำอะฉันจะเลิกทำหมดแล้วยายกุยเทคไม่ทำเป็นรูทีนเที่ยวผับกินเหล้าสูบบุหรี่เทคเลยยายตอนเลิกหมดแล้วก็จะมีเวอร์ชันเหมือนแบบว่านางอ่ะชอบแบบไปวีนคนอ้าวยังไงผู้ชายอ่ะเขาหักอกนางเลยนะที่ตอนแล้วว่าแล้วนางไปทุบเขาว่าตัวแขนขาเขาหักอ่ะแล้วก็เรียกชื่อเขาว่าชื่อเปลือกอ่ะกูเหี้ยมากกันเถอะแก้ข่าวดิกันเถอะไอ้ดอกเรื่องจริงอ่ะที่เล่าอ่ะมีเรื่องเดียวกูชอบเขาเขาใส่เปลือกกูเจอเขาตอนใส่เปลือกแล้วไปทุบเขาอ่ะเรื่องจริงคือดิฉันน่ะชอบคนใส่เปลือกเป็นโรคจิตอันนี้คือเรื่องจริงตอนแรกไม่เคยมองผู้ชายคนนี้เลยแต่แล้วผู้ชายคนนี้ใส่เปลือกเดินมามันเหมือนในหนังอ่ะทำไมหล่อจังเลยผู้ชายคนนี้ใส่เปลือกด้วยนะนางจะมีรสนิยมที่แบบแตกประหลาดอยู่แล้วฉันชอบผู้ชาย100โล120โลอะไรเงี้ยแล้วเราก็แบบตัวเท่านี้ประมาณนี้บางๆเมื่อก่อนผอมมากเออนางผอมเมื่อก่อนนางน้ำหนัก50ล่าสุดของนางคือ64โอเคเราจะเห็นเลยทรงพอหลังๆเราเริ่มอนาไลซ์ได้อ่ะแล้วจะบอกทรงนี้ยายซอนชอบแล้วนางก็เลยบอกว่าเวลาเราไปไหนไปจีบผู้ชายกันอ่ะมีแย่งทาร์เก็ตใช่อาจจะได้แบบว่าแย่งทาร์เก็ตโตแล้วแต่หายไปถึงปุ๊บเปิดเราไปแล้วไปผู้ชายอีนี่ต้องจ่ายบินอยู่ที่โต๊ะจนสุดท้ายอีกกับปุ๊บสิบห้านาทีไม่แตะแจกทีวีฉันคือตอนเด็กคือฉันคันมากคือคันเราแบบว่าแบบคันแบบมันต้องเกาเลยสมมติไปถึงเปิดแล้วสิบห้านาทีเรากลับบ้านเลยเพราะเราเป็นคนโฟกัสผลลัพธ์เมื่อก่อนคือเราพิจารณาอย่างวันนี้ไปเที่ยวกับเพื่อนไปเที่ยวกับเพื่อนแต่ถ้าต่อไปนี้คือต้องมีกับลาก็คือไปถึงหัวนี่เลยบางทียังไม่ได้เข้าลาเดี๋ยวไปถึงตัวบัตรสวัสดีกลับเลยนักลาเมื่อก่อนนักลามาไม่ดีนะใครอย่าเอาเลี้ยงอย่าตัดผ้าให้คนข้างๆทุกวันนี้เป็นอย่างนี้อยู่อ่ะแล้วไงต่อมันจะมีอยู่วันหนึ่งที่นางแค้นจนวันนี้กูด่าไว้เลยกูตัดให้เลยกูทิ้งแฉเลยคือกูกับห้องเรานอนเป็นรูมเมทกันแล้วกูก็แบบจะไม่เฮ้บ้าไปกูเขาแบบประตูเขาเข้าไม่ได้นางน้องใส่อยู่ฉันก็เลยตะโกนเสียงไงแล้วเสียงต้องเสียงสองเอ้ยพี่ฉีดยาฆ่าแมลงอยู่ไปนอนข้างล่างก่อนนะยายกุยเขาเลยลงไปข้างล่างแล้วยุ่งกัดเขาเวอร์เขาไปให้แก่กรอกหมูใส่กรอกมาเขาเลยกดกูมาจนวันนี้ชอบมากฉีดยาฆ่าแมลงแล้วมีอีกอย่างนึงเนี่ยนั่งอยู่ในห่อเย็บผ้าอยู่เรียนแฟชั่นเนาะกุยกุยเดี๋ยวพี่จะพอผู้ชายกับห้องได้ได้ได้โกเก็บผ้าคลุมจับผ้าเลยเศษผ้ากลวยไว้นะกวาดฉีดน้ำหอมจัดไฟจัดไฟดิมไลท์จุดเทียนเปิดมาผู้ชายประทับใจแล้วฉันเยี่ยมอะไรรู้ไหมตอนที่กลับมาที่แกงกุยอ่ะแกเธออ่ะวิ่งลงทางหนีไฟไม่แล้วบังเอิญเจอตัวกันด้วยนะกับผู้ชายที่บางขึ้นมาแล้วก็ทำไม่รู้จักแล้วส่งคลิปก็เหมือนในหนังโอเชียนอีเลฟเว่นอ่ะแต่ทำไม่แบบรู้จักไม่ได้เอาไปดิไม่รู้ว่าน่าจะขึ้นลิฟต์อย่างนี้แต่อีเราอ่ะลงทางหนีไฟสวนกำลังจะสวนผ่านหน้าลิฟต์ชั้นหนึ่งต้องบอกก่อนว่าเมื่อก่อนเราแอปดีแอปเป็นชนีบ้านบ้าแอปเป็นชนีฉันก็ไปประกวดเอาเดือนด้วยนะอุ้ยแต่ก็ประกวดกะสรวนก็สรวนเวทีบนเวทีเราไม่ได้คิดว่าต้องแบบแต่น้ำโมเมนต์นั้นอ่ะวันที่ประกวดอ่ะคือเรารู้จักผู้ชายเยอะแล้วเราก็เหมือนมีผู้ชายจีบๆกันแล้วผู้ชายเขายกพวกมาแบบมาเชียร์เราเชียร์เราด้วยความที่เราไม่ได้เป็นตัวเต็งเนาะมันก็ประกาศผ่านๆผู้ชายก็นึกว่าเราเป็นผู้หญิงจนได้รางวัลคือธรรมศาสตร์อ่ะเขาจะประกาศตอนยุคซอนนะมี48เขาก็จะประกาศเลยที่1ไม่มีรองไม่มี1 2 3อ่ะเขาก็จะประกาศเลยว่าดาวมหาลัยคือใครกําไรเราก็ที่แล้วว่าเราไม่ได้แน่นอนตอนนั้นชื่อมะปรางรู้จักกันด้วยอ่ะมะปรางประกาศปุ๊บอ่ะจบแล้วจะเดินลงเวทีแลกของให้กับรางวัลพิเศษขวัญใจดาวเดือนซึ่งดํารงหน้าที่ตลอดเลยครับปราโมทซึ่งต้องลงดำรงตำแหน่งคล้ายๆรอง1ก็คือคุณฟันตาย
คุณพิสารตัวดันอีผู้ชายอยู่ข้างล่างช็อตลงมาปุ๊บผู้ชายรอหลังเวทีอุ้ยขอบคุณมากยกพวกมากระทืบกูมึงหลอกกูอีกแล้วแทนหรอวิ่งหนีเว้ยเรื่องไหนที่คิดว่าพีคที่สุดมันมีเรื่องนี้เรื่องที่ทำให้รู้ตัวว่าเราเป็นคนพูดเก่งเราเป็นคนแบบอ่ะถ้าเกิดมาหนึ่งอย่างมีอะไรนี้ก็คือตอแหลเก่งเราก็ไปเที่ยวผับอย่างนี้เราคันมากกระโดดคนอุนโดคนนี้โดคนนี้กระเทยค่ะกระเทยมอเอกชนแถวนั้นไม่ชอบดิฉันมันไส้มันมีวันหนึ่งฉันเดินลงมาจากหอฉันเดินลงมาตรงร้านข้าววิกระเทยอยู่กันเยอะจังก็ไม่ได้คิดอะไร5 4 3ทำไมกระเทยอยู่ใกล้ๆเราเรื่อยๆรู้ตัวไปปึ้งรู้ตัวอีกทีดิฉันอยู่ตรงกลางกระเทยยืนล้อมรอบเป็นรอบกลางไฟนี่ไงที่เขาพูดกันมั่นมากเลยอีซอนสิ่งที่เราทำคือใช่ จำไม่ได้ว่าพูดอะไรมากคือมันผ่านมา20ปีเนาะแต่จำได้ว่าก็คือเราไม่ยอมพูดจนลิงหลับสุดท้ายอ่ะมันเปิดทางให้เราเดินกลับแล้วพอเดินกลับได้ทันทีที่ขาออกจากวงกลมอ่ะไม่โดนตบด้วยนะเขาก็เป็นฟิลเหมือนงงงเหมือนเสียงกันไปงงมีช่องว่างพอดีเดินออกไปไปแล้วนะแล้วก็วิ่งเลยแต่ต้องพูดว่าแกงเนี้ยที่ลุงกันอ่ะทุกวันนี้เป็นเพื่อนกันหมดแล้วเออก็เลยเป็นเพื่อนแบบกันเลยมาชอบเกิดขึ้นด้วยความที่แบบจะตบกันก่อนคอมเมนต์ยุคอ่ะยุคนี้ไม่เหมือนเราแต่ยุคเรามันจะเริ่มจะคอมเมนต์กันก่อนมีเรื่องกุ๊กกุ๊กนิดนึงแล้วค่อยแบบว่าทำความรู้จักกันใหม่อีกรอบแล้วรู้ไหมว่าไปดีกันได้ไงเราและเขาต่างโดนคนกระทืบกลุ่มเดียวกันก็เลยจับมือชาตั้งแต่ไอ้กุยโดนกระทืบแล้วก็เธอกลุ่มนั้นก็โดนกระทืบเดี๋ยวจะเล่าเริ่มจากว่าไปเที่ยวกันวันนั้นมีเพื่อนมีชาลีซอนโยมีไทยอีลัม5คนตอนแรกก็เริ่มจากเหมือนแบบไปเที่ยวกันชิลๆเนาะแล้วขากลับข้ามสะพานลอยเดินสะพานปุ๊งอีนี่โดนต่อยคนแรกแบบไม่รู้ตัวเลยหรอไม่รู้ตัวทุกอย่างมันเกิดขึ้นเร็วมากอีนั่นวิ่งมาต่อยตานี่ปุ๊งนี่โดนกระชากผมลงกับพื้นเมื่อก่อนผมยาวกระชากลงกับพื้นเพื่อนอีกคนนึงตัวเล็กๆโดนเล็กโดนจับโยนเสาเที่ยงเลยสองเท้าเที่ยงเลยมาโดนจับโยนปังแล้วอีนั้นหยิบขวดขึ้นมานี่อยู่พื้นแล้วนะเอาขวดฟาดหัวนี่เดชบุญบุญมีอีดอกฟาดผิดฝั่งหัวเลยไม่แตกแต่พอมันฟาดปุ๊บมันทำงานเป็นทีมมากพอจบปุ๊บมันส่งซิกกันมันมีมอเตอร์ไซค์จอดรับมันกระโดดขึ้นมอเตอร์ไซค์ปองเราก็คือเกินคำว่าเลยเพราะเจ็บมากแล้วกลับไปหอบแล้วกลับไปห้องเพื่อนที่ใกล้ที่สุดอ่ะอยู่ในสภาพแบบอย่างเงี้ยแล้วโดนต่อยแล้ววันแรกอ่ะมันยังงงอยู่ว่ากูเป็นอะไรวะแล้วกูโดนได้ไงวะพอวันที่สองจอดระบมมาเดินไม่ได้เลยกระเทยก็เลยสืบทราบว่าคนที่ทำเราเป็นใครและยายแกงที่เคยลุมเราไม่ยายแกงนั้นน่าสารกว่าคือยายแกงยายแกงเงี้ยมีหัวหน้าแกงคนนึงนางโดนลวกขึ้นรถคุณหลดตู้แล้วตุ๊บตับตุ๊บตับแล้วก็โยนออกมาอันหนักกว่าเราอันนั้นแหละเขาเป็นฟิวเกนเขาเป็นฟิวเกนเก้งว่าหมั่นไส้ก็เลยผมยาวทุกคนเออหรือเออไม่เป็นเก้งบางนะไม่ใช่เก้งนะเหมือนเก้งกลุ่มนั้นกลุ่มนั้นหมั่นไส้ไม่ได้เหมารวมใครที่เป็นกระเทยที่อยู่ละแวกนั้นแล้วผมยาวแล้วแพร่ผับอ่ะโดนหมดมันก็เลยกระเทยทุกแก๊งก็เลยรวมพลังมันดันซวยอีกมันอ่ะไปตีแกงผู้ชายด้วยมันตีมันเหิมเกริมมากเกริมมันตีแกงผู้ชายด้วยแล้วผู้ชายก็เลยรวมเป็นสร้างศัตรูเยอะมากใช่ผู้ชายก็เลยรวมตัวกับเราแล้วเราอ่ะด้วยความที่เราเรียนสวนกุหลาบเนาะก็บอกคุณแดดรุ่นพี่สวนกุหลาบทำไมเขาแบบช่วยเราพี่น้องช่วยเหลือเราก็คือขึ้นวอร์ดพี่ครับแบบช่วยหนูหน่อยหนูโดนอย่างนี้มีอาได้น้องคุยน้องซอนนู่นนี่นั่นเขาก็เลยเหมือนยกพวกไปตีพวกนานวันนี้ก็ขอบคุณไว้ด้วยขอบคุณผ่านรายการสมัยเรียนก็ว่าพีแต่ตอนโตมาเจออะไรประหลาดๆเยอะกว่าเดิมป่ะเยอะคือเราอ่ะเป็นพวกแบบแอดเวนเจอร์แอดเวนเจอร์ไม่ถึงเป็นคนไม่ยอมคนค่ะยอมมากมีคนยอมคนแต่เราเรื่องชิคกี้พายนะชิคกุยกับชีซอนเนี่ยทะเลาะกันบ่อยมากไม่เหมือนแบบว่าเป็นคนแบบมีมุมของกันและกันไม่เหมือนกันเลยคุณเล่ามุมเขาเขาไปเที่ยวผับเขาเรียนกับฉันเที่ยวจนดึกเลยนี่นะคะโฉมหน้าตัวแม่กังนำควีนจำไว้นะคะนี่คือกังนำควีนกังนำควีนเรื่องคือไปปาร์ตี้กันพาผู้ชายกลับมากินเขาเล่ากลับมากินปุ๊บแพงเมากูนี่อยากไปคาเฟ่ไปคาเฟ่หน่อยไม่ได้เดี๋ยวนี้ไม่ไหวเนาะไม่ไหวไม่ไหวจะบ้าคนแห้งทั้งวันไปที่ร้านสวยมากร้านน่าแต่ว่าร้านมันต้องกินของฉันทุกคนไม่ค่อยชอบไม่ไหวแต่ก็ไปว่าไปเป็นเพื่อนเขาได้ละอีดอกเหมือนแมวโดนทุบเหมือนหมาโดนทุบจะตายอะแล้วมันมีโซฟาขึ้นไปโซฟาที่คาเฟ่หลับหรอไม่หลับตายรวยดิพี่บอกกูเอานั้นนางเลยไม่ไหวแล้วเหมือนนางเลือกพี่บอกชูนางขึ้นมาไม่ไหวแล้วกูคิดได้จะเดี๋ยวดึงดังสักแป๊บนึงเดี๋ยวพาน้องกลับแล้วน้องไม่ไหวทางพักหนึ่งโทรศัพท์นางเข้าฮัลโหลผู้ชายเมื่อวานโทรมาเมื่อคืนโทรมาเขาสารต่อเขาจริงจังเขาปิ่นโตวางโทรศัพท์ปุ๊บพี่ดอกเหมือนปลาได้น้ำพี่ตอนเดี๋ยวอีก10 นาทีผู้ชายมารับจะพร้อมนะ
แต่ตอนแรกที่เราผ่านขึ้นมาได้โทษเป็นนางพญาเลยไม่จบกูเข้าน้ำเออกะเอามากะว่ายังไม่ถึง10นาทีเลยเร็วผู้ชายมาแล้วยิ้มกระเป๋าวิ่งดันตึ้งกูอยู่ชั้น2อีกกูอยู่ในรถผู้ชายแล้วแล้วอาการที่แบบเออจะตายละละครไม่ใช่ละครมันเหมือนมีแอดรีนาลีนแบบไปปกติคนอื่นเติมตอนไฟไหม้แล้วพอไปถึงกินข้าวเอาหญิงไหมอ่ะเอาหญิงไหมเต็มอีกจานไหมแบบว่าหมูเพื่อนเพื่อไหมปกติแล้ววันมันปีนี่เป็นคนกินข้าวไม่กินหวานไม่ได้คือต้องกินข้าวต้องกินหวานต่อยายกุยเขาไม่ใช่นะยายกุยเขาเป็นคนกินแค่นี้อิ่มแล้วพอวันนั้นอยู่ผู้ชายหรือว่าจะไอติมอ๋อกูไม่อยากไอติมอีกแล้วมันไม่เหมือนเดิมเลยเกมพลิกเลยแล้วแต่ก็ต้องขอบคุณครับหาจับคู่เป็นดับเบิลเดทให้นี่เอาจริงนะหาผู้ชายให้นี่คือพี่กุยเนี่ยคือคนที่ทำให้วาเลนไทน์กับแฟนเนี่ยใหญ่คู่มากใหญ่คู่นะคือพี่กุยเนี่ยคือตัวสารสัมพันธ์หลายคนนี่คือพ่อแม่มีมาติกาเออละคือทุกคนครบยาวหมดนะที่พี่กุยใช่จับตาแล้วแบบมีแต่งงานส่งตั๋วให้นี่บินไปเกาหลีด้วยแล้วทำไมเราไม่จับพยายามแล้วนางก็บอกว่าอะไรอย่าไม่ชอบนางมีสเปคของนางมีคนหลังพอแก่แล้วแบบยังไม่อยากเริ่มต้นกับใครเออไม่คือนางโฟกัสกับงานสมัยก่อนต้องยอมรับว่าเมื่อก่อนนางคือเต็มที่เราเมื่อก่อนไม่ใช่เต็มที่สุดๆแบบเรายอมแพ้แต่ปีนี้เออปีนี้ทำไมจะได้ผัวบ้างเดี๋ยวรอดูเกาหลีทีมแม่ทั้งหมดทั้งมวลนั่นเหลือเราสองคนแล้วชิปไปชิปไปตอนนี้เขายังไม่มีนะตอนนี้เขายังไม่มีนะโอ้แต่เดี๋ยวทริปนี้ไปเขามีเลยพรุ่งนี้จะบินมาลอมมาล่อคนที่อดีตในอดีตหลักเวลาเจอผู้ชายอันนี้นะมันจะมีครั้งไหนที่พี่กุยเหยียบแผ่นดินเกาหลีแล้วมันไม่มีใครห้อยติดกลับมาไม่มีเลยรู้อยากว่าเกาหลีเขาแม่กระเทยเข้าบอลแล้วนี่ต้องพูดเลยนะคะวันนี้ไม่กล้ามีแฟนเป็นคนเกาหลีเลยเพราะยี่กุยเขากินหมดแล้วก็แล้วเราจะไปบินป่วยไงงงอ่ะเราเหลือแค่ดาราเท่านั้นไม่แต่ว่ามันมีอยู่ครั้งนึงตอนล่าสุดที่เราพาคนนั้นเขาไปทานหมูย่างอีกคนนั้นก็คือมอมไม่เราเมาคือเหมือนนางมาจีบเหมือนเราไปเที่ยวกลางคืนทีนึงแล้วนางก็แบบโดนเนี่ยตุ่นให้ซื้อแชมเปญซื้ออะไรเยอะนางก็อานางเสียเงินหมื่นนึงนะเว้ยขอขั้นกันนะเรื่องนี้จะบอกเลยว่าพี่กุยเป็นคนบอกเลยว่าถ้าสมมติว่าเราไปในผับแล้วผู้ชายคนนี้แม้กระทั่งเลี้ยงเหล้าเราหรือไม่เลี้ยงเราก็คือต้องแบบบ๊ายบายไม่ใช่ตอนจำตำนานนี้ได้ป่ะอยู่ดีผู้ชายมีซอนเธอเอ้ยฉันเธออีจุ้ยแล้วตรงกลางอ่ะฉันก็พูดงงมากเหมือนกันฉันก็พูดอย่างงี้เลี้ยงเบียร์สิผู้ชายไม่เลี้ยงเออมึงหยับปากผู้ชายไม่หยับก็ไม่อีกกูบอกให้มึงหยับไปไม่หยับใช่ปะไก่อ่ะมึงจะไปมั้ยก็ตุ๋นไก่ไก่ไม่ได้แล้วผู้ชายก็ไม่ไปสวยสวยจริงแกมันมีครั้งนึงผู้ชายขวาหนึ่งผู้ชายซ้ายหนึ่งแม่กูด่ากูแน่กูเล่าเรื่องนี้แต่แม่ลูกแม่ทำจริงสิ่งที่เขาเล่าคือนี่จูบปากกับผู้ชายคนหนึ่งแต่ผู้ชายคนหนึ่งอ่ะสัตว์ขังเก่งใช่ที่ตัวไหนเนี่ยเล่าอยู่เลยทุกวันเลี้ยงเมื่อเล่าอยู่2วันสุดที่แล้วเองอ่ะคือความพร้อมของพี่กุยนะเดินเหยียบกังนำปุ๊บอ่ะผู้ชายเกาหลีคือแบบพุ่งเลยอย่างนี้เลยอันนี้ไม่ได้เวอร์เรื่องเขินป่ะเขาว่าเป็นแชทเกิร์ลรูปเด็กกุยเขาโดนส่งเขาลือกันว่าเธอเป็นแซ่บมันไม่มีการพอวะแบบมึงใครไม่รู้ไปที่ก็เลยบอกว่ามึงต้องอยู่ในกลุ่มพวกฟิลโอลิฟแฟนอะไรที่อย่างนั้นแหละที่เขาบอกว่าถ้าไปเมืองไทยให้เจอยายนี่หรือถ้าไปให้ตามหายายนี่ยายนี่มันแซ่บมาเลยเดี๋ยวมันแอดมาแล้วก็แบบยิ้มซ่อนดูดิแล้วนางก็บอกว่าแบบมีคนแบบส่งแชทมาให้นี่แบบอะไรวะไปแล้วปีนี้คุณกุยจะทำให้คุณซอนได้เป็นเวนั้นไหมได้เพราะคุณซอนบอกว่าปีนี้เขาจะเปิดใจปีนี้เปิดใจปีนี้เขารวยแล้ว40,000 ล้านกล้าต่อตรงนี้บอกนี่ว่ากุยแฮร์รี่โอลิมปิกเตรียมตัวเลยนะฉันจะไปเก็บดาราอุ้ยคุณซอนเคยบอกหนูว่าใช่เดี๋ยวเคยเป็นวาเลนทีนไงเล่าสิเล่าเลยเมื่อก่อนอะคือแล้วว่าเดี๋ยวจะเกิดให้ฟังก่อนมันจะมีกีฬามหาลัยโลกมาลงธรรมศาสตร์อีเนี่ยปิดเทอมอีเนี่ยกลับบ้านกูเยี่ยมมากเลยเนี่ยเรื่องแต่งเลยมาไม่ชวนกูเป็นวอลเลนเทียร์เลยเป็นวอลเลนเทียร์เจอผู้ชายนักกีฬามหาลัยโลกเยอะมากเราอะดูแลแบบพาร์ทพานักกีฬาไปเที่ยวที่เซ็นทรัลเวิลด์ตอนนั้นเหมือนเขาเป็นวอลเลนเทียร์บอกว่าใครอยากไปเที่ยวในเมืองหน้าที่เราคือพาเขาไปเที่ยวอุ้ยฟิลเด็ดดริงฟิลชูการ์เด็ดดี้แล้วก็แบบเหมือนมีนักกีฬาตอนนั้นแบบมือ8ของโลกแต่ไม่บอกว่าประเทศอะไรแล้วกันเนาะเราแค่รู้แค่มือ8ของโลกนางก็มาเด้อๆเราจริงๆเราเด้อเขาแล้วแหละแต่เราเด้อสำเร็จแล้วก็เขาก็แบบอยู่กับเราเลยอย่างเงี้ยแล้วก็แต่เราก็อยู่มาไม่ได้เพราะว่าเราตัดสเกดูเลยวันนี้นักกีฬาปิงปองวันนี้นักกีฬาเทนนิสวันนี้นักกีฬาว่ายน้ำว่ายน้ำเลยเก็บพวกกีฬาก็เนี่ยมารู้ว่าตอนที่แบบกลับหอไปตอนแกจะเปิดเทอมมีเสื้อนักกีฬาหลายชาติมาเยอะมากแม่เขาถอดให้นะเดี๋ยวทุกคนจะเข้าใจแต่เอาดีก่อนไปเจออีเสื้อนักกีฬาโปโลแบบ
กับหนังสือเรียนภาษาญี่ปุ่นแอนด์เดอะเกาหลีต้องเล่าก่อนครับความเมื่อก่อนนี้ฟังวันเดอร์เกิลนี่เป็นติ่งเกาหลีก่อนชีนี่ใส่แผ่นวันเดอร์เกิลฟังแต่งหน้าอยู่อันนี้ชอบวันเดอร์เกิลมากเปิดเฟี้ยงแผ่นวันเดอร์เกิลออกแล้วฟังบอยไตนางฟังบอยไตทุกเช้าชอบอ่ะชอบมาบอยไตเดอะเบสติ่งออฟบอยไตพอกลับมาจากมินกีฬาใหม่โลกตกเป็นเมืองขึ้นของเกาหลีแล้วเกาหลีเลยมึงกลับมาปุ๊บ I love girl Jane ค่ะกงมากมาวุ่นบันจุดเป็นมึงจากบอยไตมาตลอดใช่จากนั้นบอยไตก่อนหน้านี้แอบอะไรวันเดอร์เกิลอะไรนะเราไม่เก็ตเกาหลีแต่พอเราเจอผู้ชายเฮ้ยวัฒนธรรมเขาก็น่าสนใจเรื่องล่าสุดดีกว่าเอาเรื่องล่าสุดที่เราตีกับคนอื่นคือเรื่องอะไรล่าสุดเอาล่าสุดตีกับคนแต่ว้าคนส่งไปสนีคุณฉันนั้นมีปัญหาเรื่องแบคทีเรียคนเป็นสนีมากเพราะว่าคุยกันมีเรื่องมาส่ง COD แล้วเราไม่อยู่บ้านเขาก็บอกว่างั้นเดี๋ยวเขาอะฝากยามไว้แล้วก็ให้โอนเงินมาหน่อยซึ่งเราก็ไม่กล้าโอนเพราะว่ามิจฉาชีพช่วงนี้มันดังมากเราไม่รู้ว่าโทรมาจริงมันไม่มีอะไรเช็คได้เลยเราก็เลยแบบว่าขอคุยกับพี่ยามแล้วบอกเลขที่บัญชีไว้เดี๋ยวจะโอนให้แต่เราก็แบบลืมเหมือนกันนะเราก็ผิดสิ่งที่เกิดขึ้นคือทุ่มจนธรรมดาเราโอนยังไม่โอนเฮ้ยตายแล้วไอ้วะเอ้ยวะตั้งแต่แรกแล้วเราบอกว่าแบบช่วยส่งเมสเซจมาให้หน่อยว่าแล้วเดี๋ยวค่าเมสเซจอ่ะเราจ่ายให้เองสมมุติว่าค่าเสร็จมัน5บาทใช่ป่ะเราจะบวกไปในเงินโอนอ้าวในเมสเซจไม่มีนี่เราเขียนไว้ที่ไหนแปะกล่องไว้หรอเดี๋ยวได้บอกพี่ยามให้ถ่ายรูปมาเลยไม่ได้แปะเอ้าแล้วที่บัญชีอยู่ไหนไม่มีไม่ได้ให้อ้าวจะโอนยังไงแล้วถามว่าโอนยังไงไม่รู้แต่พี่ต้องโอนได้พี่บอกโอนเป๊ะแล้วที่บัญชีไม่มีไม่ได้ทิ้งไว้ให้เมสเซจไม่ส่งหน้ากล่องไม่มีเขียนไม่มีแล้วด่ากูเลยด่ากูเลยเถิดมากมึงมันเล่นเยอะอยู่คนนี้กระเทยอ่ะมาแล้วอีกกระเทยอีกกระเทยที่มันขับเบสที่มันเล่นเยอะคนเดียวก็เมาไปหมดกูแบบกูพอได้ยินมึงกูขึ้นเลยอีดอยอย่าดอยเขาก็เมาว่ากูขับเบสมันจะมีเรื่องนี้เล่าให้ฟังแบบสั้นๆได้เดี๋ยวขอขบวนก่อนว่าเรื่องที่เราแบบส่วนมากตีกันแท็กซี่เพราะอะไรอันหนึ่งแจ้งบทสนทนาสมมุติฉันจะคุยกันเรื่องแบบแปลงเพศมาแท็กซี่อ่ะฉันแปลงเพศมากุยเจ็บมากเลยนมแข็งเราก็แบบเจ็บขนาดนั้นเลยเหรอเออพี่อยากลองกูจะให้มึงลองปะเรื่องนี้เป็นไหนเรื่องคือเปลี่ยนช่อง FM นั่งกับโยเพื่อนนี่เรียนธรรมศาสตร์ด้วยกันขอเปลี่ยนช่อง FM ได้ไหมคะคุณอาซีชอบเปิดเพลงเราจ่ายเงินน่ะแล้วเราเหมือนเป็นรีเควสช่องได้ไหมคะขอเป็นเพลงฝรั่งไม่กูจะฟังช่องนี้เราให้นี่ลงอุ้ยแรงมากนี่แบบก็คือ1ชอบแจมบทสนทนา2ก็คือไม่ค่อยดูแลลูกค้าเนาะ3เลยคือไม่มีตังค์ทอนเป็นกลยุทธ์แหละมันจะมีครั้งนึงหนักมากไปกันที่มาถึงคอนโดเราแล้วที่รู้คือมันน่ะจะไปทุบเรามันก็เลยเปิดประตูหยิบไม้เบสบอลหรืออะไรหนูมีอยู่แล้วเราก็แบบอุ๊ยมึงมันก็คงเผ็ดยั่วผู้โดยสารพอตัวสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือเรามีสติเลยมึงออกจากรถปุ๊บกูปิดประตูล็อกเลยมึงตีมาเลยตีมาเลยจ้าคือวันนั้นโทษดีมากที่ฉันขับรถไม่เป็นไม่อย่างนั้นมึงกูโทษเลยคือมันก็โมโหมากก็โมโหสุดท้ายมันท้องพี่ขอโทษพี่ไม่ทำอีกแล้วน้องนี่บอกว่าทิ้งไม้เลยกูไม่เลยพี่ไม่ทำอีกแล้วน้องครับกลับดีๆนะครับแล้วมีอีกเรื่องนึงพีคเหมือนกันคือนั่งกับอีโยคนเดิมคือด้วยความที่ชอบไปสารแดเที่ยวในทองหล่อไงตอนนั้นแท็กซี่จากปากซอยเข้าไปในซอยทองหล่อจะไปเที่ยวผับบางคืนพอนั่งปุ๊บหันไปคุยเฮ้ยยอหันมามองหน้านี้สองคนมึงเป็นกระเทยเหรอพี่แท็กซี่นะเพิ่งไปอีโยให้ลงเลยเป็นเยอะจริงตาให้ลงเลยคือแค่เอ่ยปากซี่ลงเงินไปกระเทยไม่งั้นอ่ะต้องอะไรรู้ป่ะต้องชิงเป็นพวกการเมืองฝั่งเดียวกับพวกนางเมื่อก่อนกลับเข้าเมืองมาแบบไปซื้อผ้ากันมาจากเขาแล้วอ่ะแล้วจะกลับเข้าเมืองใช่ป่ะนั่นแท็กซี่ตอนนั้นเป็นเสื้อแดงเสื้อเหลืองกำลังคุกคุนเลยแท็กซี่อ่ะแบบเป็นฟีลแบบว่าเออจะถามเรื่องการเมืองได้ไหมทุกคนยืนการว่าพี่ไม่คุยเรื่องนี้คุยแล้วทะเลาะเฮ้ยพี่เปิดรับเท่ากับไม่พอแบบอ่ะงั้นคุยมึงไม่คุยไม่รู้เรื่องจะให้กูลงจากทางด่วนนะแบบจะจอดเลยลงจากทางด่วนโยมันทางด่วนแล้วก็กูบอกแล้วว่าอย่าคุยคือแบบหัวในตีนขาทุกวันนี้ไม่นั่งแท็กซี่จะพยายามเออทำไมไม่คือเนี้ยเป็นแบบเขาเรียกอะไรเป็นแกร็บแกร็บได้แกร็บคาอะไรอย่างเงี้ยเคยไม่ค่อยตีนะแกร็บคาไม่มีปัญหาอะไรไม่มีปัญหาเลยคนละเรื่องไม่วันนี้เคยจะโดนข่มขืนบนแท็กซี่ด่วนใช่แรงมากลวงกูไปแบบไกลมากบางแก้วเลยเว้ยไม่รู้จักเลยแล้วก็มาจะพิมพ์มือถือแล้วก็มาแย่งมือถือนี่กระชากเลยสิ่งที่กันเลยทำคือพี่หนูไม่ใช่คนยาให้พี่จะมีอะไรกับหนูอ่ะพี่เห็นตุ๊กล้อลวงเลยกูพี่สิขาสภาพไอ้สิบอกจริงอ่ะนี่มองมือถือตั้งมันคือก็เมาด้วยคว้ามือถือปุ้งเคสหลุดแล้วเป็นเคสลายสวยพอละพันห้าไม่ได้เป็นตัวหนึ่งหลุดในหัวคือแบบช่างแม่งจะพิมพ์บอกเพื่อนซึ่งเพื่อนอยู่แถวนั้นเป็นทนายไปพิมพ์บอกเพื่อนมันก็แบบพาเขาซอยเป็นซอยเปลี่ยวโชคดีเดชะบุญอีซอยนั้นมีหลังเต่าพอมันขึ้นหลังเต่าปุ๊บจับกระเป๋าในเรื่องของกระเป๋าแพงแซงรอง
เงี้ยแล้วก็โดดพุ่งลงข้างอ่ะอีกครั้งยากลงไปเลยลงไปแล้วก็ปีนแล้วก็วิ่งมาปากซอยไปเจอคนแล้วก็ไปรอคนนั้นแล้วเพื่อนมารับแต่โชคดีคือเจอคนร้านข้าวต้มร้านน่ะช่วยดูแลแล้วถ้าเป็นเรากลับบ้านเราจะทำอะไรถ้าเป็นหนูเหรอก็คงจะตั้งสติใหม่แล้วทำอะไรต่อก็คงอาจจะโทรแจ้งตำรวจแล้วก็นอนพักผ่อนใช่ไหมกลัวสิ่งที่จะคุยทำกินอาหารเซเว่นแล้วก็ไลฟ์เฮียนะครับเบาไปแล้วผู้ชายไม่ใช่ไหมตื่นเช้ามาแม่โทรบอกมึงลบเดี๋ยวนี้แต่ละคนตอนนั้นฉันไป Work and Travel ใช่ไหมกับพี่โตที่เป็นช่างภาพคือเราอ่ะเป็นคนรีแอคชั่นชัดคือไม่ทำเองคือเวลาคนอื่นนะเขาสมอลทอล์กอ่ะเขาก็แบบว่าสมมติว่าไม่รู้จักอันเนี้ยไฮไฮไฮอะไรเงี้ยแต่ภาพพี่ซอนอ่ะคือเป็นอย่างงี้เฮ้ยคุณพี่วันนี้อากาศไม่ดีเนาะคนมันก็เลยไม่อยากสมอลทอล์กกับเราคือฉันน่ะต้องบอกฉันติดไปในละครแต่เนี้ยเบาลงแล้วเพราะว่าเมื่อก่อนเวลาสมมติต้าเล่าอ่ะวันนี้ไปเจอผู้ชายมาไหนทอล์กแล้วของคุณแม่วันนี้หนูไปเจอผู้ชายมาอย่างนี้เลยแล้วเราไม่ได้แอคติ้งแต่ว่านี่ก็พยายามเบาลงมาแล้วแต่ว่าก็ยังห้ามใจไม่ได้เราเป็นคนแอคติ้งแบบหนูเหมือนที่กุยบอกทำไมก่อนก็นิสัยไม่ดีบางทีก็แซวซึ่งห้ามทำนะคะสมัยนี้เอ็นมันรู้ตัวแล้วว่าห้ามทำมันจะมีคนอยู่ประเภทนึงอะรู้ยายซอนจะรู้ว่าแบบคนประเภทเนี้ยเขาจะชอบแบบมาแซวนี่ยายซอนจะชิงแซวก่อนเลยเมื่อ10ปีที่แล้ว20ปีแล้วแหละผู้ชายเจาะถนนอยู่กูคิดในใจนี่รู้อยู่แล้วนะผู้ชายแบบเนี้ยชอบยายกุยคือเขาเป็นมวยแบบกุดเท่าที่เราเจออ่ะเขาจะไม่ชอบแบบไทยๆอย่างนี้ด้วยกันจอดสนุนอยู่ข้างล่างนะลึกลงไปนะลุกลงไปเยอะมากอ่ะเป็นลุกไปเป็นลุกไปแล้วคุยเดินผ่านแค่เพียงไปเล็บน้องสาวขอเบอร์ได้ไหมน้องสาวขอเบอร์ได้ไหมคุณใจฉันอ่ะฉันอยากจะแซวเขาให้เขามาแซวฉันแต่ผู้ชายอ่ะเขาแซวกลับแต่เขาไม่แซวฉันเขาแซวแซวนี่กูว่านกละนางเขาชอบแบบเปิดก่อนเลยเฮ้ยนางหิวเนาะของอีกุยจำได้เลยตอนไปหาอลิกะตอนนั้นเราเจอเอลิกะแล้วว่าตอนกับคนเดียวไม่ได้หรอกมันเป็นทำหน้าอะไรอย่างงี้ใช่ไหมเป็นที่ล็อบบี้ใช่แล้วจันแล้วเชื่อไหมฉันไม่รู้ว่าคนอื่นไม่เป็นฉันมารู้ตอนโตว่าเธอเป็นคนเดียวอ๋อไม่เป็นเป็นเธอคนเดียวค่ะเธอสั่งกาแฟเธออย่างเงี้ยพันหนึ่งอเมริกันเนอร์แต่เราไม่ได้ไปกินหมูกังกังนะคือเราไปเที่ยวกันบ่อยใช่สปุกซ้อนเฮสเซลเจ้าของร้านอ่ะคนดีมันก็โอเคมันก็จอยม่วนบางคนก็งงโอ้โหทำหน้าทำตาเลยแต่เราสนไหมสำหรับตัวเองก็คือมันไม่ต้องทำหรอมันไม่ต้องทำหรออันนี้นะอยู่ดีๆไปยอนลือรอแท็กซี่ยืนอย่างนี้ค่ะเป็นรอแท็กซี่อย่างมึงแล้วคือแบบสมาชิกใหม่ก็เป็นฟีลแบบสามีคุณถ้าเขาสวยหมดเลยทำไงดีเราก็สวยสวยเออเราแม่สวยสุดละค่ะสวยทั้งรวยสามีเราที่เป็นชายแท้คิดเห็นยังไงกับคุณสอนก็ตื่นเต้นฉันว่าเขาตื่นเต้นไม่เคยเจออะไรแบบพี่ฟ้าพยายามหาคำที่แบบดูถูกบ้างตาแต่ฉันขอเมาส์ว่าตอนแรกพี่แฝดเจอเธอก็ต้องแปลกแต่แค่ว่าเราแปลกกว่าเดี๋ยวขอเล่านะตอนไปเกาหลีมันจะมีทริปที่เราไปต้องไป4คนพี่กุยพี่นูนแต่เรา4คนเนี่ยคือ3คนที่มีภารกิจหนักๆคือคุณซอนสามีเขาแล้วคุณฟ้าต้องไปทำธุระบางอย่างส่วนฉันก็คือไปงานของฉันแต่ว่าห้อยไปด้วยกันทั้งหมดซึ่งตอนนั้นคุณซอนเพิ่งจะหายจากการเป็นโควิดแล้วก็คือไปลองโควิดด้วยแล้วก็ยังมีซากเชื้ออยู่เสร็จปุ๊บก็แบบว่าคนแรกตุ้ยไปแล้วคือพี่แฝดสามีคุณฟ้าเออไปสนามบินแล้วเออถ้าใครแบบว่าอยากรู้เรื่องราวที่ณตรงนั้นไปย้อนดูคลิปเกาหลี EP 0ได้แต่ถ้าขี้เกียจกลับไปดูเดี๋ยวจะเลาะตรงนี้แต่ไม่ละเอียดมากคุณแฝดตุ้ยเพราะว่าดันไปลงเทเอแต่เลขผิดแล้วมั่นใจมากอวดทุกคนพี่ทำคนแรกพี่เสร็จแล้วพี่ทำไม่ได้พี่อ่ะเออตัวว่าเดี๋ยวพี่เสร็จปุ๊บพอถึงหน้างานช็อกเมียเริ่มเครียดผัวก็เริ่มเครียดนั่งเปิดคอมแก้อะไรไม่ได้สุดท้ายคนที่สำคัญที่สุดไม่ได้ไปไม่แบ่งสำคัญที่สุดในเรื่องนี้ไม่ได้ไปไม่ได้ไปเหลือทั้งหมด3คนวันหนึ่งสนามบินคนนี้ขาประจำจะมีติดตม.ตม.ปากตม.เห็นนี่ไม่ได้เลยของโปรดใบเฟเวอริตโพสันคุณซอนก็คือติดตม.เราก็คุยกันว่าถ้าพี่ซอนออกมาจากตรงนี้ไม่ได้เราจะต้องมีรถตู้มารับเพราะเราต้องไปสถานที่แล้วพี่ซอนเป็นคนติดต่อทุกอย่างเลยแต่พี่บอกว่าเธอถ้าไม่ได้อะไรอ่ะแน่ต้องไปนะต้องไปตัวแทนทุกคนคุณคนนี้ค่ะหันมาบอกว่าไม่เอาอ่ะไม่ไปอ่ะฉันไม่ไปฉันไม่ไปนะฉันไม่ทำอะไรทั้งนั้นเสร็จกูผ่านไปชั่วโมงนะสองอ่ะวินาทีคือตอนแรกคุณฟ้าพยายามยื้อตัวเองเพื่ออยู่ในอีลานกระเป๋าอ่ะที่รับจนเจ้าหน้าที่มาไล่ไล่ไว้พอหน้าตาเหมือนต่างดาวเขาบอกให้ไปตรวจดูซิว่ามีทุเรียนเข้าประเทศหรือเปล่า
อ่ะไปข้างนอกก็ยังรออีกประมาณกี่ชั่วโมงอ่ะไปเฮ้ยก็เลยนะคะรอพี่ซอนนานมากอ่ะจนแบบว่าท้อแล้วว่าพี่ซอนไม่น่าได้ออกมาแล้วว่ะยากมากจริงๆทำไงดีวะสักพักพี่ซอนวิดีโอคอลมาป่ะออกมาได้เออออกมาได้พอมาปุ๊บด่านถัดไปก็ต้องไปแยงจมูกซึ่งเวลาเขาแยงอ่ะเขาก็จะอยู่ในตู้แล้วก็จะแยงเราแยงรุนแรงมากคุณแอคติ้งยังไงตอนเขาแยงจมูกคือตอนที่มันแย่มันคืออีตรงลานข้างนอกที่มันเป็นแบบฟิลโล่งๆอ่ะทุกคนสามารถมีสเปซห่างจากกันได้อ่ะแล้วคนแย่เขาเป็นไงคนแย่เขาตกใจมีว่าแย่พลาดแย่แรงแย่แต่เราก็กลัวอยู่แล้วด้วยผสมทุนเดิมผสมแบตติ้งเยอะผสมแบบอุ้ยอย่าเจอนะเชื้อเออแต่มันก็เจอเสร็จปุ๊บลงมาโรงแรมนางกำลังนั่งกินข้าวอยู่เลยทุกคนอีเมลเด้งเราคิดแต่ละพี่ทอนโรงแรมอ่ะมันจะกักเราปุ๊บวะใช่พอกินเสร็จเราเดินเข้าโรงแรมกันพอเดินไปถึงโรงแรมปุ๊บไม่มีเหี้ยเลย Hello welcome แบบยังพักเลยขึ้นเลยวันแรกก็ไปกินหมูกินกันอย่างดีโอ๊ยเดินช็อปเดินเชฟเช้าขึ้นมาอีกวันนึงดิฉันตื่นมาตี4ทำไมอยู่กูเดินไม่ได้วะคือเรื่องมันเลยเถิดมากเดี๋ยวสรุปสั้นๆให้ก็คือดิฉันก็คืออัดยาเดินไม่ได้ยายกุยช่วงนั้นเขาเพิ่งเลิกกับแฟนใหม่ๆภาพแบบมันควรเป็นฉันเทคแคร์ยายกุยคือนั้นเป็นคืนที่นายต้องบินกลับแล้วนายต้องเศร้าที่สุดคือนั้นจริงๆต้องเป็นพีเรียดที่ทรมานใจนานที่สุดคือร้องไห้ไม่ไหวแล้วแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือกูปวดตาแม่กูไม่ไหวแล้วแบบโดนไม่ได้แล้วสภาพเหมือนผีมึงคาดอย่างเงี้ยอยู่ในห้องน้ำแต่โชคดีมีเพื่อนอเมริกันกับสิงคโปร์เพื่อนด้วยช่วยได้ใช่ก็คือเหมือนแบบประสานงานเลยโรงพยาบาลไหนยังไงเรียกรถเร็วความผีคือไปถึงนู่นอ่ะมันเป็นช่วงโควิดใช่ปะใช่เรามากัน2สเรามา4คนอยู่เข้าโรงพยาบาลได้แค่2คนจริงหรอแล้วก็ใช่รอผลด้วยกว่าจะได้เข้ากว่าจะได้เข้ายายสอยก็โอ๊ยโอ๊ยพี่คุณบอกผมก็คือคุณกล่าวว่าคุณจะต้องเล่นละครให้สุดคุณตอนคิดอะไรในหัวตอนนั้นเอางี้เล่าอีกก่อนคือเรื่องเล่นละครเนี่ยเราถนัดตอนแรกฉันติดโควิดแล้วมันแย่งห้องกันเยอะเป็นโควิดที่ไทยโรงพยาบาลบอกว่าไม่เสี่ยงนะให้กลับไปกักตัวที่บ้านได้แล้วเนี่ยรู้สึกว่าตัวเองอะเสี่ยงแน่เพราะเรารู้ตัวเราเป็นเราเวลาพอเป็นคนป่วยเวลาป่วยมันหนักสิ่งที่ทำก็คือทรมานจริงนะทรมานจริงแต่คุณสิบเลยกินตกรถเข็นกินตกเข็นนอนแล้วกะว่าจะไม่ลุกให้เขาอุ้มไปรู้ให้มันดูว่าทรมานสิ่งที่เกิดขึ้นเลยว่าง่วงหลับไปเลยแล้วไปเลยคิวป๊อกเหรอคิวป๊อกตื่นไปทีเราจอดน้ำเกลืออยู่แล้วแผนก็สำเร็จนะอันนี้สำเร็จที่ไทยไปแล้วหนึ่งใช่แต่ที่เกาหลีไม่สำเร็จสำเร็จไปถึงมีเงินไหมเลยไม่ต้องพูดนี้เดี๋ยวพูดคำนี้กับฉันคือยายเนี้ยเขานั่งอยู่บนรถเข็นฉันพูดภาษาเกาหลีได้ฉันไม่คุยกับพนักงานนะพูดบอกว่าคุณรู้ใช่ไหมโรงพยาบาลนี้แพงใช่แบบพูดคำนี้เลยพี่ซ่าโอพี่แปลว่าแพงนี่บอกว่าพี่ซอนเอาบัตรมาไม่เขาแบบว่าขอบัตรเลยขอบัตรไปตัดวงก่อนเลยที่เกาหลีนะคะหยิบบัตรเราไปประสบการณ์แล้วค่ะรูดบัตรเลยกันวงเงินเลย20,000 บาทตัดทิ้งไว้เลยใช้ไม่ใช้ค่อยมาขอคืนการนั้นก็คือไม่มีใครดูแลนะคะชิกุยอ่ะต้องมาเข็นให้นี่เองภาพคือกูเข็นภาพตัดกูเป็นล่ามชื่อจริงเป็นแผงเป็นล่ามเสร็จคุยเสร็จปุ๊บไม่พออ่ะเดี๋ยวลองเอ็กซเรย์กูเข็นไปห้องเอ็กซเรย์มึงไม่มีบุรุษพยาบาลอะไรไม่มีใช่คือเขาจะมาช่วยและยายนี่เขาเดินไปได้มึงกูต้องคอยประคองล่างนางอะเพื่อขึ้นเตียงพอฉันยกนางอย่างเงี้ยแล้วนางก็ขาสั่นเว้ยแล้วหน้าก็ลงไปขุ่นกับพื้นอะแต่สิ่งที่เกิดขึ้นอ่ะเราคิดว่าเราได้หนักแล้วช็อตคัทเธอเคยเห็นพระพุทธเจ้าอ่ะที่ออกไปเห็นสิ่งเหล่านั้นใช่แล้วปรองจะไปตัดสรุปอ่ะคือวันนั้นเลยมันจะมีป้ายอยู่คนนึงมีอะไรร้อนอยู่จมูกแล้วอยู่ข้างเครื่องใหญ่เป็นเครื่องดูดมันเหมือนดูดอะไรดำๆออกมาแล้วจิกุยฟังภาษาเกาหลีก็ได้ยินเขาโตสั่งเสียกันลูกเออแล้วเข็นยายซอนอ่ะไปห้องน้ำอ่ะเตียงอ่ะนอนเหมือนใกล้ตายทุกคนอยู่เตียงอ่ะในหัวเป็นบาลาดเออหนูว่าคุณจะออกบวชหัวคือแบบระหว่างทางคือมันพร้อมปร่งในโลยอ่ะคือแบบคือทุกอย่างอะไรเราไม่ได้สอนกันเองจบพาร์ทนี้อยากเอาเรื่องนี้ขอเสนอตัวเองเลยยังไม่จบวะนี่คือจะอิ่มแล้วเนี่ยเรื่องเนี้ยเราคือคนก็คือช็อกฉันน่ะไปเที่ยวผับแถวเชื้อเพลิงมันไม่ใช่ผับเป็นร้านอาหารพอยก็คือเราก็ไปเดินเดินไปกระทวยกันเยอะแล้วก็เดินเดินเดินเหมือนฟีลแบบทุกส่วนร้านก็ได้แรกคงแรกบุญกันมาเดินคนใหญ่เดินคนใหญ่เราก็ดูแล้วต้องเดินใครแต่อย่างน้อยมือดีไม่ชอบกูต้องลด 10% วะกลับถึงบ้านอาบน้ำตีหนึ่งผู้ชายโทรมาวิ่งกลับที่ในใจอาบน้ำแล้วล้างรอพอดีปุ๊บรับสายฮัลโหลสวัสดีค่ะรู้จักกับเจ้าของเบอร์เหรอเป็นอะไรกันเสียงผู้หญิงเข้มมากกูช็อกเลยสมัยนั้นตบะยังไม่เป็นเพี้ยนเก่งด้วยนี่ก็แบบชิบหายแล้วเมียเขาโทรมาวิ่งกูแน่กูซวยแล้วอีดอยไม่ทันได้กินอะไรกันเลยอีดอยเจอกันวันเดียวโดนด่าแล้วเมียเขาซวยแล้วนี่บอกว่าพี่คะหนูขอโทษหนูแบบว่าจะไม่ยุ่งกันแล้วจะไม่โทรไปถามว่าเป็นอะไรกันเจ้าของเบอร์เนี่ยเขาเมาอยู่เนี่ยหลังรถขึ้นแท็กซี่แล้วเมา
คือแบบไม่ใช่เมียไม่ใช่เมียแท็กซี่มีผู้ชายขึ้นเมาหลับบนแท็กซี่เบอร์แรกคือเบอร์กูก็เลยว่าไอ้เดี๋ยวโดนไปสมพงแล้วก็บอกว่าไปสมพงที่ร้านเดิมเลยค่ะจบก็ไม่ได้ติดต่อกันอีกเลยเฮ้ยต้องเท้าคำจากคลิปก่อนดิที่เยมิกบอกว่ายิ่งสอนเป็นคนไม่ค่อยเดินคือคุณกุยก็ไม่ค่อยเดินไม่นี่เป็นคนชอบเดินไม่ถึงว่าก็เดินแต่ถ้าเลือกได้พี่กุยก็ไม่ถ้าเมืองไทยอ่ะนี่ไม่เดินนานถึงมาด่านานถึงมาด่านี่บอกว่าแม่ดอกเดินเก่งนั่นเกาหลีเมืองไทยมึงไม่เดินเหรอแล้วทำไมคุณถึงไม่ชอบเดินเหนื่อยคือจริงๆอ่ะเป็นคนที่ไหนของผู้ชายนิดนึงเวลาผมจะไม่สมมติว่าจะไปห้างเนี้ยผู้ชายก็จะเดินแบบ1 2 3 4 5วันนี้จะซื้ออะไรแต่เพื่อนที่แบบวันนี้คือสมมติว่าเจอกันที่ห้างเลยจบถามว่ากิจกรรมนี้คืออะไรไม่มีเดี๋ยวว่ากันหน้างานจะกินไอติมหรือจะไม่มีการไปถึงก่อนไปถึงก่อนแล้วด่ากันกันเรื่องแค่ไม่ได้เรื่องแล้วก็ฉันก็มีคุณไปคุณไปโยน่าเข้ามาสิคะคุณไปคือคนที่แพ้กุ้งเนี่ยแพ้กุ้งน่าชอบด่านี่บอกว่าหล่อนไม่รู้อีไปคือแบบเวลาเดินห้างนี่ชอบไปฉันชอบกดลิฟต์แต่เขาชอบอะไรเลื่อนฉันไม่ชอบฉันชอบลิฟต์นี่เป็นฟีลแบบเดินแพรแล้วกันชอบเดินแบบใส่ซีอิงเดินแบบวิดีโอช้อปปิ้งแต่นางบอกว่าหยอดลำไยมึงมันลุยไปได้ลำไยก็เหมือนที่พี่เล่าในเรื่องห่างกัน4บล็อกขี้เกียจเดินเคยลากพี่ซอนนั่งรถไฟฟ้าได้คือตอนที่ก่อนจะขาก็คือนั่งรถไฟฟ้าปุ๊บขาเดินไม่ได้เลยหลังจากการนั่งรถไฟฟ้าทุกวันนี้คิดเลยว่าเป็นเพราะรถไฟฟ้าหรือเปล่าแต่เพื่อนฉันอะเป็นแล้วแต่วันคาแรคเตอร์ยังกุยคือแล้วแต่วันแล้วแต่ช่วงนี้เขาสนิทกับใครเขาคาแรคเตอร์เขาดูหนังเรื่องอะไรนี่เรียกอูเบอร์สะดวกเวอร์แพงกว่านิดหน่อยแต่นี่ก็เชื่อเลยที่ให้ทิปเขาเพิ่มอีกบางวันวันนี้ก็ไม่มีเงินนี่ก็ต้องแบบว่ารถไฟฟ้าอะไรต้องไปอยู่ไหนพอไปอีกวันหนึ่งนี่ก็เป็นรถเมย์ได้อีกวันหนึ่งวันนี้ไม่นั่งหรอกนะบอกว่าวันนี้เป็นคาแรคเตอร์ไหนไปผับกันมันมีผัวมิกกี้เมาส์น่ารักมากแล้วเราได้คอนเซปต์กันว่าวันนั้นคุณเป็นดาราแต่งตัวเวอร์มากเวอร์จนผับอะเมื่อก่อนผับมันเข้ายากนะมันต้องต่อคิวยาวเราได้ฟาสแท็กเลยเพราะเราเวอร์บอกเราเป็นสื่อหรือว่าเราเป็นมีเดียอายุมีเดียกูบอกอ๋อมีเดียก็มีเดียเข้าเลยพอเข้าเป็นสื่อปุ๊บเหมือนอะไรก็ไม่รู้ผู้ชายไม่โหวตชุดมันเวอร์เกินผู้หญิงจีนมาผู้หญิงจีนบอกว่าวิ่งหล่นยาวบอกว่าเราเป็นกันเฮยสิ่งที่ไอ้กุยทำคือเดี๋ยวมานะกลับบ้านไปเปลี่ยนชุดมาคาแรคเตอร์มาเป็นสาวหวานถือผู้ชายจีนเลยสมมติว่าเราไปผับตรงนี้เราแต่งตัวเปรี้ยวเกี้ยวสดๆเราไปถึงปุ๊บแต่ผับวันนี้มันดันกลายเป็นแบบแก๊งหนุ่มออฟฟิศที่ต้องการความแคชชวลเบาๆมันจะรู้สึกอีเนี้ยเกินแรงเกินเรากลับเปลี่ยนกลับเปลี่ยนเลยเปลี่ยนมาเป็นแบบอย่างนี้เลยทรงนี้เลยง่ายๆออกเลยเต็มที่ป่ะล่ะแม้แต่เราก็นึกว่าเราเผ็ดแล้วเจอผู้หญิงเกาหลีเลยป่ะเครื่องบนแกน32หมุนแล้วนี่นึกว่าที่ร้านมีให้เหมือนที่ไทยที่เวลาเราไปมานะมีกระเป๋ารถใหญ่มาแล้วสมัยนั้นไม่ได้เป็นแบบ portable ด้วยนะใช่เป็นแบบเสียบปลาและใหญ่มหาศาลแล้วก็คือเหมือนไปผับชื่อซินโดนไม่แหละตอนนี้ปิดไปแล้วปิดไปหลายปีมากแล้วผู้ชายเด็กเสิร์ฟอ่ะอยู่มานี่สิก็ลางี้2คนอ่ะไปห้องลับเยซองก็นั่งกับผู้ชายคนนี้นั่งกับคนนี้แล้วผู้ชายของเนี้ยนี่ไม่ชอบอีเนี้ยก็เลยลุกออกมาไปบาร์เดิมเธอเชื่อป่ะเด็กเสิร์ฟคนเดิมมาลากกูกลับไปกูก็เลยว่าเป็นคนใหม่เปล่าลากคนเดิมกูบอกว้ายเดี๋ยวกลับไปอีกรอบเด็กเสิร์ฟเดินมามึงจำหน้ากูได้ไหมสามรอบกูคนเดิมนี่ว่ามันอ่ะเหมือนรับมาว่าชอบผู้หญิงสูงสูงอย่างนี้อย่างนี้คือนางคงรับบีมาแล้วนางก็คือเห็นทรงนี้แล้วก็คือลากมันคือเรียกว่าบุ๊กกิ้งมันเหมือนแบบพวก VIP อ่ะมันจะให้เงินเด็กเสิร์ฟเพราะว่า VIP มันจะไม่ออกมาเกือบกั้วกับพวกเราแล้วเราด้วยความที่คุณกุยกับคุณซอนได้เจอ VIP หลายท่านอยู่ไม่ต้องเข้าใจว่าเราเด็กอ่ะเราไม่มีเงินอ่ะเราเอาร่างกายแลกเราเราไม่ได้ขายเราไม่ได้ขายแต่ไปถึงคือเราไปนั่งกินเหมือนเขาชวนเราไปนั่งโต๊ะเราก็ดริงแล้วเขาก็คุยกับเราแล้วก็ดริงพอดีเสร็จโต๊ะถ้าเราไม่ชอบที่หน้ามันอ่ะก็ดีเสร็จแล้วก็เปลี่ยนห้องแต่สำหรับเราอ่ะมันคือการเช็คเรตติ้งแล้วเราอ่ะเช็คเรตติ้งแบบไงบ้างสมมติโต๊ะเนี้ยผู้หญิงเขานั่งคบคู่กันอยู่แล้วสิ่งที่เราทำคือเข้าไปแซวหน้ามันเป็นการใส่สายนิดนึงก็เปิดเข้าไปเรารู้แล้วว่าวิ่งผู้หญิงเกาหลีในห้องเนี้ยเราแบทเทิลไหวเราเปิดประตูเข้าไปแกล้งก็ผิดห้องแต่จังหวะที่เข้าไปอ่ะสโลโมชั่นสุดแบบห้องดีมาแล้วแล้วคือปาดที่หน้าเกาหลีเลยเหรอปาดไม่ต้องเข้าใจอย่างนี้ก่อนผู้หญิงเกาหลีมันจะมีความถือตัวกว่าเราใช่มันจะมีความแบบว่าวางมากอย่างนี้แต่คนไทยเฮ้ยเธอเดลิซ่าคนกันถึงควงและว่าผู้ชายเกาหลีอ่ะชอบผู้หญิงสนุกทำไมใช่ชอบผู้หญิงสนุกไม่ได้คุยกับเครื่องเขาร้องคาราโอเกะอะไรได้หมดร้องได้เอ็นเตอร์เทนชีวิตเป็นลูกคนหนูมาตลอดยังไม่ยอมนั่งรถเมล์กูงงใช่หนูแชโบมาก BTS ไม่เคยขึ้น MRT ไม่รู้จักรถเมล์ไม่ต้องหวังมีได้หัวเกาหลีโทรไปเติมอะไรอยู่ที่อยู่บนรถเมล์พลังแห่งรักแล้วเมื่อก่อนเป็นคนโตมากนมอะไรลบ20ลบ30แต่งตัวโป๊ะหมดถือถุงผ้าบ้างเมื่อกี้เล่าต
แท็กซี่ยังบีบ YSL อย่างนี้ก็ลอยถึงเกาหลีมีผัวถือกระเป๋าผ้าผู้ชมไม่แล้วมีอีกเรื่องนึงคือจะไปนี่อย่าเพิ่งจะไปนี่ค่ะเรื่องแอร์โอ้โหนี่หนาวมากฉันไปทำศัลยกรรมคือทำศัลยกรรมไม่ได้กูทำไม่เป็นไรเลยฉันเหมือนจะตายแล้วดิฉันน่ะเป็นคนแพ้อากาศเย็นคือถ้าเกิดเย็นปุ๊บอ่ะจะรู้เป็นใครตัวเนี้ยกูอ่ะชอบอากาศเย็นมากคือคนละขั้วมากคือแอร์ถ้ามันเปิดได้ถึงลบ1หรือถ้าเปิดลบ1แต่มันได้แค่16ไงกูก็คือป่วยแล้วกูโดนแอร์ดอกอาการหนักคือว่าโอ๊ยจะตายแล้วต้องเรียกหมอไปดูนี้แม่แล้วพี่กูอยากกินข้าวได้ไม่ได้เลยไปช้อปปิ้งหยอดน้ำช้อปปิ้งไม่เท่าไหร่ค่ะพอกับโซนัทผู้ชายเลยแล้วฉันบอกแล้วแล้วใหญ่ตู่เขาทุกคนวางคอนเซ็ปต์เป็นวันๆคอนเซ็ปต์ของเขาคือกูนี่จะไม่แต่งหน้าเลยนะนี่จะรอแผลหายก่อนวันรุ่งขึ้นนี่มีนายผู้ชายที่แต่งหน้าเลยกูเมื่อวานมึงพูดมันก็เป็นเรื่องของเมื่อวานนี่เขาคิดเต้าหัวตาไปเด่นแล้ววะพี่กูก็คืออยู่ใช้ชีวิตได้ต่อพี่ซอนคือแค่จะนั่งเฉียดจะตายแล้วอะใช่นี่ถึงบอกว่านี่ไม่ควรจะป่วยหรือจะตายนี่กลับมาเรื่องคอนเซ็ปต์ที่คุณตอนที่เขาจะแปลงเพศถ้านี่แปลงเพศนี่จะไม่ใครรู้วันที่ไปเยี่ยมเปิดประตูเดินเข้าไปภาพที่เห็นคือคอมพิวเตอร์รุ่นโบราณเมื่อก่อนเนาะ HP แล้วมันไม่มีกล้องมือถืออะไรได้ HP มีกล้องที่เป็นกับคอมเอากล้องคอมจอดแล้วบอกให้ผู้ชายดูว่าสวยไปบอกให้ผู้ชายดูแล้วภาพในหัวกูแฟลชเนี้ยฉันจะไม่บอกใครเลยจะไม่มีใครได้รู้ว่าฉันมีแล้วเป็นคนที่ผ่าตัดแล้วนอนโรงพยาบาลนานที่สุดนอนเป็นเดือนเพราะว่าเป็นฟิล์มแน่ๆฉันหายดีแล้วฉันต้องออกไปจัดการแผลหน่อยคือเกาหลีเขาให้แผลมาทำหน้าเนาะออกไปแผลเลยเธอเป็นเซเว่นเธอเป็นเบอร์เกอร์คิงหมอขโมยงมมากมะม่วงอ่ะมันเจาะอยู่ใต้ลงกินมะม่วงอีกคนผ่าตัดแผลเทศแม่แต่เขาไม่กินเขากินโจ๊กอะไรกันปอมก่อนคือเดินลงไปเบอร์เกอร์คิงเขาเรียกว่าอะไรเป็นแทร็กแรกแล้วกันที่เหมือนได้เดินลงไปอ่ะเหมือนไปเดินซื้อมะม่วงเสร็จปุ๊บเอ๊ะก็เดินได้นี่สักพักไม่อยู่บนเตียงเลยเพื่อนมาคือยืนอย่างนี้ถือถุงฉี่แล้วไม่เจ็บหรอไม่เจ็บคือมันชะคือความคืออ่ะไหนขายขายของกูมิ่งมอนเตอร์คืออะไรอันนี้คือจะกูมิ่งก่อนวิ่งเอาร้านของผมนะตอนนี้ก็ตอนทำร้านก็คือมีร้านชื่อ Onni Rooms Onni Rooms เป็นร้านทำผมนะคะราคาเดียว 1,990 บาทสีไม่ฟอกนะคะอยู่ที่แถวสแควร์ซอย9นะคะก็ไปอุดหนุนกันได้เลยเป็นร้านแฟชั่นสไตล์เกาหลีตรงใกล้ๆฮวยเตอร์แล้วก็เปิดใหม่ล่าสุดเป็นร้านทำผมผู้ชายชื่อ Monster Brother อยู่ตรงแล้วอยู่ตรง Lido ชั้น2ตรงกล้วยๆตัดผมทุกทรงทุกความยาวทุกสไตล์600บาททำสีทำสี 1,500 บาทถูกมากอ๋อก็คือแต่ว่าเป็นผู้ชายล้วนผู้ชายล้วนเน้นผู้ชายเน้นเท่ๆผู้หญิงอันนี่รูมคนนี้จริงๆอ่ะมีร้านระบบเยอะมากแต่ว่าตอนนี้มีอันนี่รูมกับมอนสเตอร์ที่แบบว่าอยากฝากอุดหนุนด้วยเพราะอย่างที่สยามเพราะว่าร้านอื่นไม่มีคิวให้แล้วแล้วก็ธุรกิจใหม่อ่ะยกขึ้นมาเลยอุ๊ยอันนี้คืออะไรคะขอดูหน่อยอันนี้คือกลุ่มมิ่งมอนสเตอร์ค่ะได้เลยเห็นได้เลยกลุ่มมิ่งมอนสเตอร์คืออะไรอ่ะกลุ่มมิ่งมอนสเตอร์คือผลิตภัณฑ์ดูแลนะคะทำความสะอาดน้องชายของคุณผู้ชายค่ะเป็นอินทิเมทบอสค่ะซึ่งอันนี้อย่างที่บอกว่าเราเป็นเจ้าแรกในประเทศไทยเลยที่เป็นออร์แกนิกค่ะเป็นออร์แกนิกหรอใช่ค่ะแล้วก็มีกลิ่นนะคะที่หลากหลายมากกลิ่นที่แนะนำเลยคือกลิ่นเตกิล่าเตกิล่านี่คือเหมือนเอาเหล้ามาสาดตัวนะคะเหมาะสำหรับหนุ่มๆที่ต้องการความแบบแซ่บซ่านนะคะแต่ถ้าต้องการกลิ่นที่คลาสสิกแบบว่าใช้งานง่ายก็เป็นกลิ่นชื่อ Neo Boy แล้วก็มอมอล4กลิ่นค่ะราคา279บาทตอนนี้มีโปรโมชั่นอยู่259บาทได้ที่ TikTok Shop TikTok Shop ตอนนี้มีแล้วShopee มีแล้ว Lazada มีแล้ว LINE มีแล้วขายแค่มีลูกค้าซื้อเล่าแคมเปญอันนี้ดิเรื่องบริการไม่ตอนแรกก็แซวกันว่าอุ๊ยถ้ากลัวเขาล้างเองก็จะล้างสะอาดไม่เดี๋ยวไปล้างให้แต่คิดไปคิดมากลัวเจงชัวให้เขาไปล้างเขาเองแบบนี้แล้วเดี๋ยวคุกคามเขาเลยทำไมผู้ชายจะต้องใช้ที่ล้างน้องรวยอย่างแรกเลยก็คือเพื่อความสะอาดที่ลึกซึ้งมากขึ้นและเป็นผลิตภัณฑ์ที่ช่วยทำให้เกิดความสุขภาพในการอาบน้ำมีการดูแลเฉพาะส่วนได้อย่างดีและสำคัญที่สุดเป็นออร์แกนิกด้วยคือจริงๆแล้วผู้ชายก็จะมีจุดอับบ้างอะไรบ้างใช่ค่ะอันนี้คือหลักไม่แต่จริงๆไม่ใช่แค่ผู้ชายซื้อผู้หญิงก็ซื้อผู้ชายเออไหนผู้ชายเข้ามาเสียค่ะเสียแล้วหน่อยอันนี้คือคุณแซงนะคะแซงนะคะโปรดักต์เมเนเจอร์ค่ะเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์เมื่อก่อนอะก่อนที่จะมีโฟมล้างหน้าเราก็ใช้สบู่ล้างหน้าเหมือนกันถูกไหมเราถึงเปลี่ยนมาใช้เป็นโฟมล้างหน้าเพราะว่ามันดีกว่าเรื่องเดียวกันเลยคือเขาก็มาบอกว่าผู้ชายอ่ะใช้สบู่ล้างหน้าได้ใช้สบู่ล้างได้เหมือนกันนะแต่ว่านานไปอ่ะก็ระวังหน่อยแล้วกันบางทีมันก็จะแบบเกิดรอยแตกรอยงาขึ้นมาม
ันเวลาใช้งานมันก็จะเริ่มรู้สึกไหมว่ามันแห้งไปเลยเหรอพอโลกมันแบบมันเปลี่ยนไปเนอะมันมีสิ่งที่มันแบบสร้างมาสำหรับผู้หญิงแล้วทีเนี้ยพอมันมีสำหรับผู้ชายแล้วว่าถ้าใช้เนี้ยก็จะดีกว่าถ้าใช้แล้วมันจะมีกลิ่นยาวนานเท่าตัวที่เป็นตัวของเจสแอมดังกับตัวมอมอ่ะคือน้ำหอมมันเป็นเฟเวอร์คือทางโรงงานเขาบอกว่ามันจริงๆเป็นกินได้แต่จริงๆมันไม่ได้อยากให้เอาน้ำยาไปกินนะเออเก็ตฟิลไม่ถึงว่าถ้าสมมติว่าล้างก่อนจะล้างก่อนล้างก่อนทันทีที่ได้ยินคำว่ากินได้ในหัวเธอคิดคำว่าอะไรบัวก็อยู่แล้วก็คือง่ายว่าสมมติว่าถ้าณตอนนั้นจะต้องมีการปฏิบัติภาระก็คือสามารถใช้ล้างนะตอนนั้นก็ทันหน่อยหน้างานเพราะกลิ่นไม่ใช่เรื่องล้อเล่นนะกลิ่นปากว่าแรงแล้วแต่กลิ่นน้องรวยเผ็ดสถานไม่ใช่ทุกคนที่จะชอบกินนะช่วยลดพวกแบคทีเรียอะไรอย่างงี้ด้วยมั้ยอุ๊ยช่วยลดเลยเพราะว่าเรามีสารสกัดจากมะเฟืองเป็นตัวหลักด้วยสารสกัดมันมี2ตัวหลักๆเลยที่จะอยู่ในทุกสูตรก็คือเป็นอัลมอนด์ออยล์ตัวอัลมอนด์ออยล์อ่ะคือเรารู้อยู่แล้วมันคือความชุ่มชื้นถูกป่ะแต่ทีเนี้ยพอมันเป็นมะเฟืองปุ๊บมะเฟืองช่วยเรื่องอะไรอร่อยโอ้ใช่นั่นคุยมะเฟืองช่วยเรื่องการลดแบคทีเรียอ๋อฆ่าเชื้อใช่พี่รู้สึกว่าแบบมะเฟืองมันดูเป็นแบบอาหารที่มีไอ้ผลไม้ที่มีวิตามินด้วยด้วยแล้วก็ต้องบอกว่าหลายคนนะครับเพราะว่าเป็นลิมิเต็ดเฮ้ยเพราะว่าถ้าไม่รีบซื้อเดี๋ยวจุ๊งมันลงทุนไปหลายล้านแล้วตอนนี้ต้องการคืนอ่ะฉันก็แถมเรื่องสลกให้หนึ่งเรื่องไหนๆระหว่างรอโปรดักต์เย้ไปเย้กูอยู่นะกลิ่นมันติดเวลาเขาไปเกาหลีเขาเอาถุงยางไปจำนวนเท่าไหร่ให้ถ่ายให้ถ่ายนี่ว่า3กล่องขั้นต่ำเฉลยทำไม่ได้อ่ะอันลิมิเต็ดมันมีกระเป๋าใหญ่อันนึงอ่ะเป็นกระเป๋าถุงยางโดยเฉพาะเลยแล้วทุกครั้งที่เราซื้อใหม่ทุกทีพี่นี่จะซื้อใหม่แล้วก็จะยัดกล่องใหม่พอเราแกะกล่องแล้วว่าเราจะไม่รู้แล้วมันคือใส่อะไรสิ่งที่เราทำคือเราต้องเขียนเบอร์บนซองทุกอันถ้าเรารักสนุกเราต้องแบบแล้วก็ต้องให้พร้อมอันนี้ต้องแต่หลังจากนี้คุณจะต้องมี grooming monster ไม่ติดเพิ่มเข้าไปอย่างนี้มีสมัยก่อนอ่ะมันมีหลายยี่ห้อที่ทำเป็น watch face อยู่แล้วแต่ตอนนี้เปลี่ยนของผู้ชายแต่สมัยนี้ต้องอันนี้เท่านั้นแต่เป็นถึงคือของผู้ชายสมัยก่อนมันไม่มีน้ำยาเยอะมันก็จะมีของฝรั่งที่มันจะขายเป็นไวท์เชิญคุณไปเข้ามาได้ไหมเราก็จะไวท์เช็ดฟุบใช่ป่ะเราก็จะรู้สึกเซ็ตอันนี้มันได้เสริมสร้างความสัมพันธ์นะตุ้ดสู้คือจังหวะการล้างมีหลายกลิ่นไวท์มันไม่มีใช่คือจริงๆอ่ะมันเป็นกลิ่นอโรมาทั้งหมดเลยใช่จะเห็นว่าแบบคือมันแบบใช้ได้มันดูผ่อนคลายอยากลองใช้เลยป่ะคืนนี้ไปเลยป่ะโยนเข้าสู่โปรดักต์เลยใช่โยนเข้าสู่โปรดักต์เลยโปรดักต์ก็รอเลยเราผ่อนคลายจากเรื่องนี้แล้วเราก็มาถึงเรื่องของความผ่อนคลายอ่ะคุณไปเชิญตรงกลางตอนนี้เราคุยกันเราปวดหัวมากเราจะวางของคุณไปยังไงนะเดี๋ยวไปวางเองเออบ้างนะคะคุณไปมาสลับตำแหน่งเพื่อขายของในเรื่องราวเนี้ยเราจะมีการขายเยอะมากระหว่างรอเรียนช้อปปิ้งคือพี่กุยเนี่ยสามารถจ้างเป็นแฟชั่นเอ้ยเป็นสไตลิสต์ส่วนตัวได้ปะได้เลยเพราะว่าเคยเป็นแบบเพอร์ซันอลช็อปเปอร์ด้วยซ้ายแต่ว่าเดี๋ยวปี2ปีนี้แหละจะเปิดสตูแต่ว่าขอไปเรียนน้ำผมก่อนฟังนะคุณกุยเนี่ยเขาใช้ชีวิตบนความที่อยากทำก็ทำแชโบแล้วแต่คอนเซ็ปต์ใครดีชอบนี่เหมือนแบบเป็นอาร์ติสต์ไงนี่ก็จะทำตามแพชชั่นไม่เป็นอาร์ติสต์ที่มีตังค์ค่ะถ้าคนไม่มีตังค์ใช้ชีวิตแบบนี้ไม่ได้ค่ะก็คือรอกิจการของคุณกุยนะคะแล้วก็คุณซอนมี grooming monster มีร้านทำผมกับคุณแซกต่างๆและคุณไปมีอะไรคะขอแนะนำแบรนด์นะคะชื่อเฟรดเขาเป็นการเป็นงานโอ้โหเฟรดลักนะคะจริงๆก็คือยาดมเสริมดวงซึ่งจริงๆเดี๋ยวนะขอขัดหน่อยก็เพราะถ้าเป็นอย่างนี้แหละเขาถึงไม่คุยกันในลิฟต์เวลาซอนคุยลิฟต์ไม่มีใครคุยกับซอนเลยก็ซอนคุยแบบนี้ไงเนี่ยชื่อก็บอกอยู่แล้วนะคะคุณต้าว่าเฟรชแปลว่าสดชื่นส่วนลักก็แปลว่าGood luck L-U-C-K ใช่ก็มาจากคำว่ารักที่แปลว่าโชคดีนะคะหรือแบบช่วยเสริมถ้าสมมติว่าใครงงว่าเอ๊ะดมแล้วมันช่วยยังไงพูดสิหุ้นส่วนเราคือใครหุ้นส่วนของเราหลักๆนะคะมี2คนค่ะก็คือคนแรกคือหมอดูตอกตักนะคะตอกตัก A4 นะคะเขาเป็นคนคิดต้นตำรับในการแบบว่าอะไรเป็นสีเสริมดวงอะไรเป็นกลิ่นเสริมดวงแล้วก็เป็นเทพเสริมดวงวันนี้อ้อมให้คุณต้า1ชุดค่ะแล้วก็อีกคนนึงก็คือเป็นพี่สาวสุดสวยค่ะก็คือใช่เป็นคุณก๊อตจินะคะจากเคยเที่ยวไทยนะคะก็ได้มาคอมไบน์แล้วก็ได้คุยกันในโปรดักต์คอนเซ็ปต์ทุกๆอันนะคะจะเป็นเบิร์ธเดทใช่มั้ยก็คือเนี่ยเรียงไปเลยค่ะมันเดย์ทิวส์เดย์เวนเดย์ทิวส์เดย์ฟรายเดย์ซัตเทอร์เดย์แล้วก็ซันเดย์ค่ะทุกคนวันนี้ค่ะตอนออกจากบ้านยังจะต้องใส่เสื้อสีมงคลเลยแล้วทำไมยาดมถึงจะมียาดมเสริมดวงที่เป็นมงคลไม่ได้เราคิดมาแล้วค่ะ3ท็อปปิกนะคะก็คือ1คือแพคเกจิ้งเสริมดวงสีเสริมดวง2กลิ่นเสริมดวงเพราะว่ากลิ่นแต่ละกลิ่นไหมค่ะ
กลิ่นแต่ละกลิ่นคือคิดมาแล้วตามเพอร์ซันอลของคนวันนั้นๆค่ะว่าเป็นคนใจเย็นเป็นคนใจร้อนต้องอันนี้กลิ่นนี้ช่วยอันนี้ไม่แล้วข้างในตะข่ายเป็นตามสีใช่ตะข่ายก็เป็นตามสีค่ะแล้วก็ข้างในก็จะมีแบบเหมือนการ์ดเทพใช่ใช่เขามีการ์ดซึ่งเป็นการ์ดเสริมดวงอ่ะอันนี้ก็เป็นการ์ดเทพนะคะทุกคนเมื่อวานหนูซื้อหนูทิ้งไปแล้วหนูไม่รู้อ้าวจบแต่ละเบิร์ธเดย์นะคะแต่ละองค์ก็เสริมดวงต่างกันคือแสดงว่าเวลาเราเลือกซื้อเราก็ต้องเลือกตามวันจริงๆถ้าดูจากชาร์ตให้เลือกตามกลิ่นได้เลยคือไม่ต้องหมายเรื่องเบิร์ดเดทก็ได้แต่เบิร์ดเดทนี่คือเป็นเหมือนแบบก็ซื้อ2อะไรเงี้ยหรือว่าราคาก็ไม่ได้แพงใช่ราคาเท่าไหร่เท่าไหร่ชิ้นนึง259บาทค่ะซึ่งก็ถือว่าแบบเป็นอยู่ในแบบมีเดียมของลายาโดมฝากด้วยนะคะแบรนด์ Fred Luck Official นะคะมีที่ Facebook นะคะเซิร์ชที่ตอนนี้ช่องทางแอปเขียวอย่างเดียวคือแอดเฟสลางงมากช้อปปี้ช้อปแปะแล้วก็ไม่ลงช้อปปี้กับ TikTok ยังกำลังจะทำแต่ว่ากลัวแบบเมเนจเรื่องซัพพลายเชนยังไม่ได้กลัวกลัวไม่ไหวแล้วผ่านไปกับวันนี้คำคมน้ำมันสเตย์พันเตย์มาอย่างคนมีตังปังเสมอกลัวมากมึงกับเธอก็พูดเรื่องจริงเหรอที่เราแบบจริงมากไม่จริงมากอยู่แล้วเอ้ยเดี๋ยวต้องมีคำถามสามไอ้หนึ่งคำถามไม่ชมหรอหนึ่งคำถามสุดท้ายรับแขกรับเชิญของเราสามสิ่งที่คุณสอนไม่ชอบเลยบนโลกใบนี้ใช่ใช่ใช่อย่างแรกค่ะไข่ดาวสุกไม่ชอบเลยไม่ชอบเลยเพราะว่าชอบกินไข่ดาวไม่สุกฝากไว้ตรงนี้นะคะสำหรับใครที่ทำอาหารหรือว่ากินนะคะไข่ดาวสุกกับไม่สุกถือเป็นคนละเมนูค่ะผ่านไปสิ่งที่สองการไม่มีเงินทอนค่ะเป็นแม่ค้าเป็นคนขับรถแต่เตรียมเงินทอนไปบ้างบางทีเราก็พยายามเตรียมแล้วแต่ว่าทำงานบริการก็ต้องเตรียมเงินทอนบ้างนะคะสิ่งที่สามงูกูว่าเจองูจริงเขาก็เอามือไปงับอย่างเงี้ยมากกว่างูเพราะว่าแบบมันเลื้อยมันดูแบบอ่อนละทวยอ่ะเลื้อยกว่างูอีกแต่ว่าก็ถ้าเป็นกระบอกนางงูใช้ได้ฝากให้เขาติดตามเราช่องทางไหนฮัลโหลบรรดาฝากติดตามเลยนะคะที่ช่องสันทิตารีนะคะหวังว่าวันนี้จะได้ดังกับเขาสักทีนะคะพยายามดังมา7ปีไม่ดังถ้ารอบนี้ไม่ดังก็ไม่ทำละเหนื่อยเข้าไปได้เลยในช่องมีเรื่องของอะไรที่แบบไร้สาระและมีสาระอยู่เต็มไปหมด Business Pet Yuo ที่มีตอนเดียวแล้วก็ตัดต่อทิ้งไว้แล้ว3ตอนแล้วก็ยังไม่อัพมีอีกเยอะแต่ว่าขี้เกียจลงเหนื่อยมาก IG สันทิตารีเหมือนกันชื่อสันทิตารีเหมือนกันหมดเลยคอมมีเหมียวนุ่มก็คือไม่ได้ใช้แล้วเมื่อก่อนชื่อคอมมีเหมียวนุ่มเพราะว่าเมื่อก่อนอ่ะตอนเป็นกระเทยต้องแอปนี้แล้วผู้ชายบอกว่าเธอเสียงเหมือนแมวน้ำเลยเราก็แบบอุ๊ยจริงเหรอเสียงเหมือนแมวน้ำเหรอก็เลยไปสะกดว่าคอมมีแมวน้ำอีดอกเขียนผิดไม่เก่งภาษาอังกฤษคอมมีเหมียวนุ่มเฉยเดี๋ยวเราจะให้ทิ้งท้ายคุณคิดว่าคุณสอนเป็นคนยังไงสวยเดี๋ยวคุณต้องตอบ passionate เป็นคนแบบทำอะไรแบบทำสุดทำจริงเรื่องแบบสู้ตายให้เขาอันนี้แบบปรบมือต้องปรบมือให้คุณปุยแต่แง่ดีว่ะเป็นเด็กปุยนะตัวแม่ในทุกเรื่องก็มันสอนเรื่องไม่ดีนี้อยู่ไม่ต้องเรียกแม่ป่ะเลิกได้นะสูบบุหรี่แต่อายุ15-16ตอนที่37แล้วอีดอกเลิกเองได้นะคุณแซคคุณแซคให้นิยามกับคุณซอนหน่อยค่ะแม่กูให้เออคุณฟ้าหน่อยให้กันเดือนพี่ฟ้าแล้วก็จบสวยๆเป็นพาร์ทเนอร์ที่เยี่ยมยอดอะไรที่แบบว่าทุกคนอยากพูดความจริงก็จะบอกว่าทุกคนที่อยู่เนี่ย3คนรวมทั้งพี่แซ่กับคนอื่นๆเนี่ยคือที่ทุกคนพูดถึงเพราะว่าเขาอะรู้จักกับหลายๆคนที่ทุกคนรู้จักบนโลกโซเชียลนี่แหละทำไมถึงได้พูดคำเดียวกับหนูว่าถ้าดาราคนนั้นเจอเราจะได้เขาทำไมเพราะเราเป็นคนมั่นใจนะคะขอให้ทุกคนมั่นใจในความสวยตัวเองว่าคนที่เราแอบชอบหรือว่าคนที่เราปลื้มต่อให้เขาเจอเราก็ต้องหลงใหลในเสน่ห์ของเราบ้างไม่ชอบหน้าก็ต้องชอบนิสัยไม่ชอบนิสัยก็ต้องชอบเงินขอบคุณค่ะถ้าวันนี้ท็อปบิ๊กแบงเจอหนูชอบแต่ทำงานยุ่งแบบที่มิกบอกเขาให้ทำทั้งงานก่อนแต่คนตัดมั่นกูบ่อยสุดคืออีนี่แหละบ่อยมากฉีดยากูเป็นคนเดียวที่อีเนี่ยตัดมั่นทุกวันในคลิปวันนี้ชั่วโมงกว่าเนี่ยต้องบอกว่าเรื่องจริงอาจจะมีอยู่แค่ 10% ไม่ถึงไม่ถึงอ่ะไม่ถึงที่ยายซอนเล่ามานี่เล่ามาถือว่าเป็นเรื่องนิทานแล้วนิทานเดี๋ยวคนหาว่านี่เป็นคนไม่ดีมีเรื่องจริงแค่เรื่องของเฟซลักแล้วก็ของกูมิ่งมอนสเตอร์ใช่ปูมาตั้งนานเพื่อจะเข้าสู่โปรดักต์เนาะใครเขาก็ทำกันวันนี้ต้องลาไปก่อนนะคะอย่าลืมไปติดตามคุณซอนคุณเอ้ยคุณกุยฝากเลยคุณไปด้วยได้เลยค่ะ IG กุยชาย @guichay ค่ะคุณซอนไปค่ะใครอยากการท่องเที่ยวไปดูได้เลยค่ะเดี๋ยวดูจาก IG คุณซอนกันค่ะเดี๋ยวก็เห็นแต่ว่าแม่คือไป subscribe Grooming Monster ใช่ Facebook เอาง่ายดีไปอุดหนุนทุกคนกันได้ในนี้นะคะแล้วก็ถ้าใครอยากมี EP 2เม้นมาคิดนี้ว่าจะมีคนดูอีกคนหมื่นได้มั้ย 20,000 ก็ดีใจตอนนี้แรงสุดๆของกินด้วยได้ไหมเนี่ยล่าสุดก่อนล่าสุดแล้วกันจะก่อนอยู่ล่าสุดน่าจะ 200,000 เราเป็นคลิปแรกที่หลักพันได้มั้ยเราเป็นคลิปแรกหลักพันได้มั้ยลงไม่อยากเหมือนอ่ะบ๊ายบายทุกคนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะอุ๊ยไปทางการว่ะขอบคุณนะคะ
นวันมาไอ้ใครเซลเออใครตรงนี้เลย